สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นวันพฤหัสที่21 เมษายนนะครับ2565หัวข้อเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้ เราถือว่าวันพฤหัสเป็นการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็พูดถึงสถานการณ์หรือวิวัฒนาการของสังคมเป็นอย่างไรนะครับผมเห็นเหตุการณ์เรื่องการถอนประกันตัวของคุณตะวันนะครับที่เป็นนักศึกษาแล้วก็ทำโพลสอบถามเรื่องขบวนเสด็จในนามกลุ่มทะลุวังแล้วก็มีการจัดกิจกรรมถามโพลที่เซ็นทรัลกับที่หมอชิดนะฮะผมเห็นการทำโพลของเขาแล้วก็ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยผมว่าสถานการณ์ความเสื่อมทรุดของวังนี้กำลังขยายผลมันอยู่ในหัวใจของประชาชนที่เฝ้ามองอยู่แต่แปลกตรงที่ความน่าเป็นห่วงก็คือวังไม่สนใจวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เลยกลับมองปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของบุคคลเฉพาะบุคคลที่เป็นเช่นมีการต่อต้านวังแต่มองไม่เห็นว่าเป็นกระแสของมวลชนที่กำลังขยายตัวไปทั่วประเทศก็ไม่เป็นไรครับในมุมมองของผู้ปกครองผู้มีอำนาจรัฐก็มักจะมองประเมินสถานการณ์ความนิยมของตัวเองนั้นเป็นเรื่องเฟกแต่ประเมินอำนาจของตัวเองว่าจะถูกกระทบกระเทือนนั้นจะมองโอเวอร์กว่าเหตุการณ์จริงก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้ ผมจะได้นำเรื่องนี้ครับมาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่วังคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับวังเป็นการรักษาอำนาจให้วังนั้นกำลังกลายเป็นตัวทำลายวังแล้วหัวเรื่องที่คุยกับท่านวันนี้ก็คือยุทธจุดไฟไหม้รามวังป้อมเสียบหลังอัปเกรดหัวใจจริงๆสองเรื่องนี้มีส่วนสัมพันธ์กันทั้งที่มีส่วนร่วมและส่วนแยกกันนะครับพลเอกประวิตรเดินทางไปอังกฤษจริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากการเสื่อมทรุดของคุณประยุทธ์จนทุกคนประเมินตรงกันแล้วว่าคุณประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกต่อไปได้แล้วเรามีการประเมินสถานการณ์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างวังกับคุณประยุทธ์ขณะนี้เป็นอย่างไรถึงขั้นไหนแล้วนะครับดังนั้นหัวข้อวันนี้ที่ผมจะนำมาคุยกับท่านจะมี2 ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือเป็นประเด็นของผลงานคุณประยุทธ์ที่ปกป้องวังแต่กลายเป็นจุดไฟไหม้ลามวังกลุ่มทะลุวังเขาทำการประเมินผลว่าการใช้อำนาจของวังตามอำเภอใจแต่เขาก็ใช้ภาษาดีนะฮะเขาใช้คำว่าอะไรตามพระราชกัตยาสัยผมว่าการทำโพอันนี้เนื่องจากว่าเรามีความจำกัดมากนะครับที่จะถามโพจริงๆว่าอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยเพื่อที่จะรู้สถานะของความเสื่อมทรุดของวังมีมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ในประเทศไทยเด็กๆเขาทำก็ด้วยความกล้าหาญเขาก็ทำอย่างเรียกว่าอะไรอย่างรอบคอบทางกฎหมายทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องนี้ผมก็เลยถือโอกาสสักครั้งหนึ่งครับมาทำความเห็นร่วมกันก็ขอเพื่อนๆที่อยู่ทั่วโลกที่ฟังรายการนี้ขณะนี้ที่ถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับร่วมกันทำโพลครั้งนี้เพื่อที่จะประเมินว่าคนไทยในส่วนที่อยู่ทั่วโลกทั้งอยู่ในประเทศไทยเราอาจจะจำแนกไม่ได้นะครับว่าใครอยู่ที่ไหนกี่คนเนี่ยช่วยกันกดโพลที่ผมจะถามท่านนี้เพื่อที่จะรู้สักทีครับว่าคนไทยคิดยังไงนะฮะกับสถาบันในเรื่องการใช้อำนาจผมตั้งคำถามคล้ายๆกับของเด็กเลยนะครับท่านเห็นด้วยไหมที่กษัตริย์ใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใส่ได้เลยครับแต่ว่าผมใส่วงเล็บไว้เพื่อไม่ให้สับสนในการใส่ความเห็นของท่านนะครับคือเด็กไทยสุดทนจนต้องออกมาทำโพลผมไม่ได้ถามท่านเรื่องเห็นด้วยกับหรือไม่เห็นด้วยกับเด็กนะฮะถามว่าท่านว่าเห็นด้วยไหมที่กษัตริย์ใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจอันนี้เป็นปัจจัยเป็นประโยคสำคัญนะครับส่วนประโยคต่อไปว่าจนเด็กไทยทนไม่ไหวเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าการใช้112อย่างขยายเขาเรียกอะไร ขยายการตีความออกไปมากมายเดี๋ยวนี้ขยายไปถึงการตีความว่าด้อยค่าแล้วนะโดยปกติ112เนี่ยครับเป็นเรื่องอาฆาตมาตร้ายนะแต่เดี๋ยวนี้ตีความกันเป็นการว่าด้อยค่าก็ไม่ได้แล้วแต่นิดนึงก็ไม่ได้แล้วเป็น112หมดนี่ผมว่ามันจะตีความเกินเลยจากกฎหมายไปมากแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นยังใช้อำนาจในการที่จะไปกดดันให้ศาลอัยการต้องสั่งฟ้องห้ามประกันตัวรวมไปถึงขึ้นศาลแล้วห้ามประกันแล้วแต่พอประกันตัวออกมาได้ก็มาข่มขู่เขาอีกมาข่มขู่พ่อแม่เขาอีกเอ้ผมว่าอันนี้แหละครับเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจเกินเลยไปมากๆเลยนะครับเอาล่ะท่านอาจจะแสดงความเห็นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องฟังผมเพราะมันเป็นความรายงานผลการประเมินทำโพลเมื่อวันจันทร์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับเรื่องภาษีผมทำเปิดประเด็นคุยกับท่านเรื่องส่องเห็นภาษีไบเดนส่องไม่เห็นภาษีประมุขไทยในสุในทีวีมีผู้ร่วมแสดงความเห็นในโพล 4,322 ท่านด้วยคำถามว่าท่านอยากรู้ไหมร.10กับราชินีนุ้ยได้เงินเดือนเท่าไรต้องเสียภาษีหรือไม่เสียเท่าไรวันนี้ในวันจันทร์นี้ผมถาม3ความเห็นเลยครับความเห็นที่1บอกอยากรู้จังได้ 65% ครับไม่อยากรู้เลย 4% อันนี้ล่ะความเห็นที่2นี่ทำให้เรารู้ว่าผู้ฟังของเราคิดอะไรมีจำนวนแยกแยะยังไงอันที่3ไม่อยากรู้อยากล้มอย่างเดียว 31% ครับวันนี้มีคนไทยที่อยากจะล้มสถาบันกษัตริย์ผมไม่ได้บอกว่าทั้งประเทศนะครับเพราะเราไม่สามารถจะทำโพได้ทั้งประเทศได้อยู่แล้วเราทำโพตามนั่นไม่ได้ตามระเบียบแบบแผนอย่างเป็นทางการไม่ได้เพราะในประเทศไทยเขาห้ามทำผมก็เลยถามพี่น้องประชาชนที่ดูรายการนี้แหละครับแต่พอวัดความรู้สึกของประชาชนได้อาจจะไม่ใกล้เคียงนะแต่ก็พอฟังได้เพราะธรรมดานั้นปกติในอดีตที่ผ่านมาในแผ่นดินเก่านั้นเราไม่เคยมีความรู้สึกกันถึงขนาดนี้แต่ขณะนี้ที่ผมถามเนี่ยมีคนอยากจะล้มสถาบันกษัตริย์ถึง 31% ครับ
ในกลุ่มผู้ฟังของผม 4,322 ท่านที่ใช้สิทธิ์นะฮะที่ไม่ใช้สิทธิ์ยังมีอีกนะแต่เพราะที่ใช้สิทธิ์คนที่อยากรู้เรื่องการเสียภาษีของวังเนี่ย 65% อันนี้ไม่ต้องการปฏิวัติหรือไม่ต้องการโค่นล้มวังหรืออาจจะมีการรู้สึกอยากจะโค่นล้มวังด้วยเพียงแต่ว่ายังไม่แสดงความเห็นเพราะอาจจะกลัวว่ากดไปแล้วก็ไม่มีผลอะไรเดี๋ยวจะถูกตามเรื่องอะไรเงี้ยมีอีกแต่ที่กล้าหาญเปิดหน้าเต็มที่เลยนี่ 31% ไม่อยากรู้เลย 4% ก็แสดงว่ามีเพื่อนๆที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆที่เราดูอยู่ในรายการของผมเนี่ยโดยเฉลี่ย 4% ไม่เป็นไรครับเราร่วมกันทั้งที่อยากล้มกษัตริย์หรืออยากจะปฏิรูปกษัตริย์หรือไม่อยากเปลี่ยนแปลงเลยอยากจะรู้ว่าสุนัยพูดอะไรเนี่ยเราอยู่ด้วยกันครับดังนั้นวันนี้โพอันนี้เป็นโพที่ผมถือว่าเป็นโพที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าทุกครั้งที่เราจะพูดถึงทัศนคติที่มีต่อวังและถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงวังเลยเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วนะครับในสุในแฟนคลับมีผู้ร่วมโหวต 2,388 ท่านอยากรู้จังเท่ากันฮะ 65% ไม่อยากรู้เลย 4% ไม่อยากรู้อยากล้มอย่างเดียว 30% ครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งให้เราเห็นความเป็นจริงที่เราจะได้คุยกันต่อไปว่ากระบวนการของสิ่งที่วังมองปัญหาการใช้อำนาจของตนเองที่ทำกับประชาชนอาจจะมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังจงรักภักดีไปไหนคนก็ยังทรงพระเจริญทรงพระเจริญนั้นจริงๆมันมีเท่าไหร่นะครับอันนี้การทำโพลเช่นนี้ครับผมอยากให้วังทำเองอยากให้วังทำเองโดยจะได้ไม่ต้องมีอคติว่าคนอื่นทำเพราะเกลียดฉันทำเองเลยครับนี่ผมช่วยทำให้ก่อนนะครับส่วนวังจะทำเองในทางลับหรือเปล่าผมไม่รู้นะคือถ้าฉลาดก็ต้องทำครับเพื่อจะได้รู้ว่าประชาชนมีทัศนคติต่อตนอย่างไรแล้ววิชาทำโพเป็นวิชาสถิติที่พิสูจน์กันทั้งโลกแล้วว่าประเมินผลได้ 70-80% นะครับจะได้ปรับตัวได้หรือไม่อยากปรับตัวก็ไม่ต้องทำครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเข้าคุยกันเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องที่ผมจะคุยกับท่านของกลุ่มทะลุวังนะครับที่มีการทำโพตรงๆวันนี้ผมจะเข้ามารายงานผลคดีที่มาจากกลุ่มทะลุวังก่อนที่จะพูดถึงกลุ่มทะลุวังท่านคงรู้นะครับมีตั้งแต่ทะลุฟ้ากลุ่มที่เขาเดินทะลุฟ้านั่นจริงๆเขาก็กระมิดกระเมี้ยนมากแล้วนะครับคื อกลุ่มคุณอะไรผมจำชื่อไม่ได้กลุ่มของดาวดินแหมชื่อเขาก็แปลกๆจริงๆน่าจะจำได้เนี่ยกลุ่มคุณดาวดินกับเพื่อนๆ นะครับที่เขาตั้งกลุ่มทะลุฟ้าขึ้นก่อนเสร็จแล้วมีการประท้วงกันแล้วตำรวจก็ปราบปรามกลุ่มเยาวชนอย่างหนักเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นทะลุแก๊สพอจากทะลุแก๊สยังปราบหนักอีกตอนนี้ทะลุวังเลยทะลุวังแค่ชื่อที่เขาลำดับขั้นเนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าความเกลียดชังวังในหมู่เยาวชนนี่มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่วังก็ไม่ต้องการจะชนะจิตใจเด็กด้วยความเมตตาแต่พยายามจะชนะจิตใจเด็กด้วยการข่มขู่ใช้อำนาจกดขี่ไม่ให้ประกันตัวให้กลัวมันกลัวไหมล่ะครับ
ผมบอกกับท่านแล้วว่าการใช้อำนาจความรุนแรงปกปิดความถูกต้องไอ้ความไม่ถูกต้องเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับในขณะเรื่องเน่าๆของวังก็ออกมาเรื่อยแล้วไม่ใช่เพิ่งออกมาวันนี้ออกมาหลายปีแล้วนะครับเรื่องการเสพสุขที่ใช้ภาษาราชาสัมวทรงพระเกษมสำราญนั่นน่ะก็คือเสพสุขอยู่ต่างประเทศมีภรรยาหลายคนใช้เงินภาษีอากรของประชาชนไปเช่าโรงแรมที่พักมีวังอยู่ที่เมืองตุชชิงที่มิวนิกแล้วก็ไม่พอไปเช่าโรงแรมใหม่อีกริมภูเขาแอลยังไม่เห็นภูเขาแอลให้มันใกล้ชิดให้มันโรแมนติกเข้าไปอีกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอยู่ด้วยกันบ้านโอ้โหวังก็ใหญ่เหลือเกินครับที่ตุชชิงท่านก็เคยเห็นภาพแล้วปรากฏพอไปถึงยุโรปไปเช่าโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์อีกเพื่อให้คุณนุ้ยไปอยู่ที่นั่นแล้วพระองค์ท่านตามข่าวก็อยู่กับก้อยที่เยอรมันข่าวอย่างนี้เนี่ยมันมากขึ้นแล้ววังก็ไม่แก้ข่าวจนกระทั่งคนที่รับข่าวสารก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆในประเทศไทยเมื่อท่านเสด็จมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านแค่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดน้ำประปาที่จังหวัดกาญจน์เนี่ยเราก็ว่าดีแล้วนะครับที่ท่านออกไปดูความทุกข์ยากประชาชนแค่นี้ครับคุณประยุทธ์ซื้อเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ให้ใหม่อีก2ลำเลยเพื่อจะให้ท่านนั่งไปเปิดรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆใครก็เห็นหมดเนี่ยภาพอย่างนี้ครับทำให้ความรู้สึกของเด็กมันก็พัฒนาไปเรื่อยเมื่อมีการใช้ความรุนแรงมาปกปิดความจริงไม่ให้เห็นไม่ให้พูดถึงไม่ให้ดูนะครับไม่ให้พูดไม่ให้พูดทางตรงและทางอ้อมจับหมดอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่คุณประยุทธ์ทำเด็กไม่ใช่เพิ่งทำครับผมอยากให้ท่านดูรุ่นเก่าที่เขาทำหน่อยเรารู้จักอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์นี่วิจารณ์กษัตริย์ความไม่ถูกต้องของวังพฤติกรรมต่างๆของวังนี่มานานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็ต้องลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ยากลำบากครับท่านก็อยู่ด้วยความยากลำบากเท่าที่ผมรู้นะครับก็เห็นใจแต่อีกคนหนึ่งก็เป็นนักต่อสู้อยู่ที่ยุโรปเหมือนกันอยู่ที่รู้สึกจะอยู่ที่ฟินแลนด์คุณจัญญายิ้มประเสริฐนะครับนี่ก็เป็นนักสู้ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆ นิดนึงว่าให้เห็นชีวิตของนักสู้หน่อยว่าเขาอยู่ยังไงยากครับผมไม่อยากพูดเรื่องตัวเองนะครับเพราะว่ามันการพูดเรื่องตัวเองมันดูจะไม่เหมาะสมให้คนอื่นเขาพูดถึงผมดีกว่าแต่นี่คือบทเรียนที่เห็นชัดเจนว่าคนพวกนักอุดมการณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ทำมาหากินครับทำหากินไม่ค่อยเป็นผมนี่จบปริญญาเอกมาแต่อยู่อเมริกานี่มันเป็นศูนย์นะครับต้องใช้ความสามารถเคยไปเป็นคนทำงานในร้านอาหารก็ทำมาแล้วไปลงทุนร้านอาหารก็ทำมาแล้วเจ๊งหมดครับในส่วนตัวนะครับคนอื่นก็ทำกันไปแต่ผมนี่เจ๊งวันนี้คุณจัญญายิ้มประเสริฐครับภาพนี้ของเธอครับเธอก็ต้องทำมาหากินนะอย่างที่ผมเรียนนะจะเปิดร้านเป็นเรื่องเป็นราวคงยากอยู่เหมือนกันนะเธอก็เลยทำขนมไทยนะครับเธอยังมีความสามารถทำขนมไทยอยู่ที่บ้านทำขนมไทยที่บ้านมีหลายอย่างครับมีหมี่กรอบมีขนมผิงสวยด้วยครับโพสต์ภาพให้ท่านดูนะครับอ้าวเดี๋ยวแอดมินช่วยโพสต์ภาพแล้วก็ทำโฆษณาด้วยขนมจัญญาแหมอันนี้ทำขายทางออนไลน์
ขนมจันยานะครับสั่งซื้อขนมจันยาสนับสนุนแอคชั่นเพื่อประชาธิปไตยไทยของเธอมีกลุ่มนะฮะกลุ่มอะไรอะ for them action ของเธอเนี่ยแม่เดี๋ยวทีเธอก็ไม่ได้ใส่มาในนี้ด้วยแต่ผมจำได้กลุ่ม act for them จำได้แล้ว act for them act แล้วก็มี for ภาษาอังกฤษเขาจะใช้4เนี่ยเลข4 for กับ for เนี่ยสำเนียงคล้ายๆกันเขาเลยเป็น act for themขายขนมผิงรสกาแฟขนมผิงอบเทียนขนมผิงบลูเบอรี่มีกรอบอัดราคานะครับรู้สึกจะราคาก็6ยูโรนะฮะพร้อมค่าส่งนะถ้าที่ผมดูในนี้นะฮะแต่ไม่ได้ส่งมาประเทศไทยนะส่งในฟินแลนด์นอร์ดิกคงจะส่งในยุโรปนะครับท่านติดตามดูนะครับคงจะขายส่งในฟินแลนด์เป็นหลักเพราะถ้าค่าส่งข้ามประเทศนี่คงเหนื่อยหน่อยคงจะไม่พอ6เหรียญต่อกล่องนะฮะอ้าวอันนี้เป็นการโฆษณาให้คุณจันยาด้วยและก็เป็นการบอกให้เห็นถึงว่านักต่อสู้ที่เขามุ่งมั่นเป็นนักอุดมการณ์ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนเด็กๆวันนี้ครับเขาไม่สบายนะถูกไล่จับถูกจับกุมคุมขังห้ามประกันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะสะดวกสบายทำไมวังไม่คิดบ้างว่าเอ๊ะทำไมเขากล้าเอาเสรีภาพเนี่ยแลกกับสิ่งที่เขาทำอ่ะลองคิดย้อนกลับไปหาหัวใจของเขาสักนิดหนึ่งถ้าคิดไม่ได้ก็ลองคิดถึงลูกสาวตัวเองสิครับลูกสาวตัวเองเนี่ยสบายจนขนาดนี้เด็กอายุไล่ๆกันนะต่ำกว่าลูกตัวเองอีกวันที่ลูกตัวเองอายุขนาด17 18 13เนี่ยคิดอะไรเด็กก็อยากจะสบายกันทุกคนอันนี้ผมมีลูกแล้วก็คิดเข้าใจได้พอเราคิดถึงหัวใจเด็กเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเขาเห็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วเขาทนกันไม่ได้แล้วอันนี้แหละครับคือเป็นประเด็นที่จะคุยกับท่านวันนี้เราเริ่มจากข่าวเกาะติดคิดท่านข่าวก็คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับคุณตะทานตะวันที่เป็นคนเคยทำโพลเรื่องขบวนเสด็จเขาถามเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยว่าท่านเดือดร้อนหรือเปล่าเมื่อเจอขบวนเสด็จเนี่ยนะฮะใครแน่นอนนะประชาชนก็ไปเขาไม่ต้องไปลงคะแนนนะเดี๋ยวนี้เขาทำโพลแบบง่ายๆผ่านมาก็แปะเลยใช้สติ๊กเกอร์แปะแล้วก็ไปเลยตำรวจจะตามจับว่าเฮ้ยอยู่มาแปะสติ๊กเกอร์ไม่ตามไม่ทันแล้วครับเพราะคนมันเยอะถามแค่นี้ครับถูกจับดำเนินคดี112พอเสร็จแล้วเขาประกันตัวศาลก็คงคิดว่าฉันเมตตาเธอแล้วนะให้ประกันตัวแล้วก็สั่งห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้เอ๊ะมันจะปิดกั้นเสรีภาพเขาหมดเลยเหรอครับห้ามพูดเลยห้ามแสดงอีกโดยเด็ดขาดอันนี้เอาสิทธิอะไรมาเอาสิทธิทางกฎหมายอะไรมากระทำกับบุคคลเหล่านี้ถ้าเขากระทำผิดทางอาญาที่เป็นจริงนะฮะทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายลักขโมยลักทรัพย์อย่างนั้นล่ะอย่าไปทำอีกแต่อันนี้มันเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดศาลใช้กฎหมายตีความเกินขอบทั้งหมดแล้วไปห้ามเขาว่าอย่าแสดงอีกนะอย่าโพสต์ข้อความอย่าโพสต์เฟซบุ๊กห้ามเข้าไปเดินร่วมชุมนุมอะไรอีกไม่ได้นะแล้วเรื่องราวของคุณตะวันเนี่ยผมก็เคยนำเรื่องมาให้ท่านดูแล้วว่าพอประกันตัวได้วันนี้ถูกถอนประกันครับ
ถูกถอนประกันตัวทำไมศาลไม่ประเมินบ้างล่ะครับว่าวังเนี่ยเมื่อเขาประกันตัวมาได้แล้วเนี่ยเอาตำรวจไปก่อกวนเขาอะเอาเจ้าหน้าที่ไปก่อกวนเขาที่บ้านเขาไปไหนก็จะต้องติดตามตลอดเวลาทำอย่างเขาก็เป็นอาชญากรร้ายแรงเขาเป็นสปายสายลับหรือไงครับผมก็เคยเอาคลิปมาโชว์ให้ท่านเห็นแล้วนะครับว่าผู้ต้องหา112เกือบทุกคนครับถูกดำเนินคดีขึ้นศาลแล้วยังเอาเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาติดตามข่มขู่เขาไปถึงครอบครัวเขาไม่เฉพาะผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเข้า11ขึ้น1ขึ้นศาล112แล้วเท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างคุณโรมเนี่ยเป็นสสเนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีแต่เขาอภิปรายเรื่องงบประมาณก็เอาคนไปข่มขู่เขาว่าถึงที่พักดังนั้นวันนี้ครับผมถึงบอกว่าทำไมศาลไม่มาพิจารณาการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่บ้างที่ไปตามรังควานเขาขนาดนั้นแต่กลับใช้อำนาจห้ามไปชุมนุมห้ามโพสต์เฟซบุ๊กอีกอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเห็นไหมครับว่าการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเขามองด้านเดียวเท่านั้นเองไอ้ด้านที่เจ้าหน้าที่ไปทำนอกกฎหมายกับเขานี่ไม่ทำอะไรเลยครับเมื่อเป็นอย่างนั้นความเกลียดชังอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็ปะทุสิครับมันก็ปะทุขึ้นมาวันนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็โพสต์ข้อความนะครับเรื่องการถอนประกันคุณดวงตะวันมาด้วยที่ผมเอามาโพสต์ให้ท่านเห็นนี้ก็เป็นเพียงแต่ให้ท่านเห็นว่าความคิดเช่นนี้เนี่ยมันหลายคนเริ่มมีความเห็นเหมือนกันปกติผมกับอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้เห็นตรงกันนะครับต้องเข้าใจก่อนนะเพียงแต่ผมก็พยายามจะถ่ายทอดความเห็นของท่านในฐานะผู้ลี้ภัยคนหนึ่งเพราะว่าข่าวในประเทศไม่ค่อยจะลงให้เขานะฮะผมถือว่าความเห็นของผู้ลี้ภัยนั้นมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาสังคมร่วมกันไม่ใช่ว่าพูดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่หนังสือพิมพ์จะลงผมสื่อมวลชนในประเทศไทยก็ไม่เอาไปลงแต่ผมถือว่ามีสมาชิกอยู่ใน YouTube แล้ว 700,000 กว่าท่านแล้วนะครับก็ถือว่าพอที่จะขยายเสียงออกไปในประเทศไทยได้ดังนั้นผมถึงบอกท่านว่าถ้ามีสมาชิกกด Subscribe ถึง1ล้านเมื่อไหร่แล้วก็เราจะมีปฏิหารในเรื่องการกระจายข่าวเลยนะครับดังนั้นด้วยเหตุนี้ครับความเห็นอาจารย์สมศักดิ์ผมก็ต้องเอามาเสนอเพราะว่าในประเทศไทยไม่ค่อยกล้าเสนออยู่แล้วกรณีของคุณดวงตะวันเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ก็นำมาโพสต์นะครับบอกว่าเธอไม่ได้ไปข่มขืนใครไม่ได้เป็นลูกท่านหลานเธอที่จะใช้อิทธิพลเปลี่ยนรูปคดีเพราะฉะนั้นเลยขังเสียเลยเนี่ยนี่คือคุณดวงตะวันนี่เคสนี้นะครับอาจารย์สมศักดิ์ยังพูดถึงเรื่องศาลวันนี้ปรากฏว่าศูนย์ทนายความก็ถูกข่มขู่จากศาลบอกว่าศาลตักเตือนว่าผู้บริหารทุกคนขณะนี้ศาลถูกคุกคามจากโพสต์สาธารณะที่มีการระบุถึงชื่อผู้พิพากษาทั้งนี้ศาลได้มีแนวทางในการจัดการในกรณีที่ทนายความเป็นคนโพสต์จัดแจ้งสภาทนายความให้ทราบส่วนถ้าประชาชนเป็นคนทำทางสำนักงานศาลจะดำเนินคดีแม่กรณีอย่างนี้
ในประเทศไทยไม่มีใครโต้แย้งกับอำนาจศาลอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยเอาโพสต์นี้มาบอกแล้วก็เขียนความเห็นซึ่งน่าฟังดีครับปกติผมไม่ได้โพสต์ถึงชื่อผู้พิพากษาเพราะบอกตรงๆไม่ให้ราคาอะไรเหมือนหุ่นกระบอกอ่านตามที่ผู้มีอำนาจหรือใครที่รับมอบอำนาจมาจากวชิราลงกรณ์แต่ขณะที่มีการระบุชื่อในบางโพสต์บรรดาผู้พิพากษาก็เกิดไม่สบายใจเฮ้อข่าวน่าจะระบุให้เรื่องนี้ท่านจำได้ไหมครับมีการระบุชื่อแต่สำหรับผมเองนะผมเป็นทนายความเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบผู้พิพากษาที่ใช้อำนาจเกินส่วนแต่ว่าไอ้ความสามัญสำนึกที่ผมเป็นทนายความผมก็ไม่อยากเอาชื่อของท่านมาประจานแต่แน่นอนฮะไปห้ามไม่ได้ในโซเชียลก็เมื่อท่านใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยท่านจะให้ประชาชนเขางอมืองอเท้าอ่ะเขาไม่จับของแข็งอาวุธไปล่อท่านก็บุญโขแล้วอันนี้พูดกันตรงๆครับผมก็ผ่านเหตุการณ์14ตุลาผมผ่านเหตุการณ์สงครามในประเทศมาแล้วในช่วงสงครามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการนั่นเนี่ยเขาตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยวันนี้ประชาชนเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงตอบโต้ท่านแต่ท่านใช้ความรุนแรงทางกฎหมายท่านใช้ความรุนแรงทางคุกตารางอัยการตำรวจจับเขาขังถอนประกันเขาไม่ให้เขาประกันตัวไอ้นี่นะครับรุนแรงมากเขาก็เลยโพสต์ข้อความว่าผู้พิพากษาคนนี้มันชื่ออะไรเอารูปมาลงเลยร้อนใจอ๋อพอเดือดร้อนนี่ร้อนใจเหมือนกันเนาะเออแสดงว่ายังเป็นมนุษย์อยู่นี่ผู้พิพากษาเออท่านเป็นมนุษย์อยู่นี่ว่าแล้วทำไมไม่มีหัวใจของมนุษย์บ้างล่ะที่จะสงสารลูกหลานก็เนอะที่ผมไม่ได้เรียกร้องให้ศาลไปสงสารคนกระทำผิดนะถ้าคุณคิดว่าอย่างนั้นแต่ศาลก็ต้องเคารพกฎหมายสิครับถ้าคุณบอกว่าเขาก็ทำผิดคุณก็ดำเนินคดีเขาไปสิแต่ว่าคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิครับสิทธิตามรัฐธรรมนูญการประกันตัวเนี่ยไอการที่จะเขียนข้อบังคับไปข่มขู่เขาอีกนี่มันเกินไปนะครับดังนั้นอันนี้ครับในวันนี้เราจะเห็นว่านี่แหละคือการจุดไฟลามวังถ้าท่านถามว่าเอ้าอันนี้คุณประยุทธ์ไม่เกี่ยวคุณประยุทธ์เป็นตัวจักรสำคัญในฐานะรัฐบาลดังนั้นเขาจึงคุมตั้งแต่ล่างถึงบนหน่วยยุทธศาสตร์ของวังจี้คุณประยุทธ์คุณประยุทธ์จี้ไปที่ตำรวจจี้ไปที่หน่วยสืบราชการลับคุณประยุทธ์เปิดประตูให้หน่วยพิเศษของวังเข้าไปควบคุมการปราบปรามประชาชนตอนที่ประชาชนเขาเดินขบวนแสดงเจตนาเนี่ยคุณจักรภพภูริเดชรองราชเลขาอย่างคุณอภิรัตน์ที่มีหน่วยยุทธศาสตร์ประสานงานคุณประยุทธ์เปิดประตูให้ทำเลยครับถึงได้มีการฉีดน้ำใส่สารเคมีแสดงความรุนแรงดังนั้นวันนี้เนี่ยหน่วยยุทธการของวังเนี่ยเขาคุมตั้งแต่จุดล่างจนถึงศาลข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณประยุทธ์จึงมีส่วนสำคัญถ้าคุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมแล้วเป็นรัฐบาลที่เคารพสิทธิมนุษยชนก็ต้องไม่ทำตามทุกอย่างพอไม่ทำตามทุกอย่างวังก็เริ่มรู้สึกทันทีว่าไม่สะดวกนะแต่วันนี้วังรู้สึกว่าสะดวกดีถึงให้คุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลต่อไปไงพยายามจะอุ้มคุณประยุทธ์แต่คุณประยุทธ์จะทำตัวเหลวไหลมากขึ้นจนกระทั่งไม่มีใครเขาเอาแล้วนะครับลูกน้องที่เลือกมาก็เป็นคุณประยุทธ์ก็ไม่มีประสิทธิภาพที่จะหาคนดีๆมาทำงานแล้วอะว่างั้นเถอะเอาไอ้พวกกะเลวกะลาดมาทำงานมันก็ถึงได้เจงกระบงจนกระทั่งสุดความพังทลายและเสื่อมสุดไปถึงคุณประยุทธ์แล้ว
เรื่องของกลุ่มทะลุวังนะครับที่เขาไปทำโพลถามเรื่องการใช้อำนาจของวังเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากที่อาจารย์สมศักดิ์จับประเด็นนี้มาเลยนะครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้กษัตริย์สามารถทำอะไรก็ได้ตามพระราชอัธยาศัยเป็นเรื่องที่ผิดมากๆการให้กษัตริย์นึกจะตั้งจะปลดจะให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการในพระองค์อย่างไรก็ได้ตามพระราชอัธยาศัยทั้งที่บุคคลเหล่านี้ล้วนกินเงินเดือนของราษฎรการสำรวจนี้แม้จะไม่เป็นวิทยาศาสตร์นักแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนที่เดินไปมาตามย่านชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทำเช่นนี้แม้ว่าบรรดาพรรคการเมืองจะไม่กล้านำเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายก็ตามภาพนี้คือภาพเหตุการณ์เมื่อ2วันก่อนนะครับที่กลุ่มทะลุวังไปทำโพลที่สถานีตลาดหมอชิดนะครับกับที่แล้วจากตลาดหมอชิดเขาก็ขึ้นรถไฟผมดูคลิปเขาตลอดแล้วก็อัดไว้ให้ท่านดูครับเพื่อให้ท่านได้เห็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวของสังคมเขาก็ไปที่สถานีลาดพร้าวนะครับแล้วก็ไปทำโพต่อดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านจะรู้สึกได้ทันทีว่าโอ้โหคนที่เดินผ่านมานี่ไม่ใช่น้อยนะครับเข้าไปแสดงความเห็นเลยครับมีทั้งคนหนุ่มคนสาวอายุกลางคนนักศึกษาเยอะครับคนที่ไม่กล้าไปแสดงความเห็นก็เยอะอาจารย์สมศักดิ์ถึงได้ใช้คำว่าอาจจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์นักแต่พอเข้าใจได้ก็อย่างที่ผมเรียนท่านนะครับว่าในประเทศไทยมันทำโพลจริงไม่ได้ถ้าทำโพลจริงได้จะรู้เลยว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวังครับวังจะรู้เลยว่าคนเกลียดท่านในเท่าไหร่แล้วแล้วท่านยังจะใช้อำนาจอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็แน่นอนครับปรากฏว่าวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่คุณใบปอและคุณเนติพรสมาชิกกลุ่มทะลุวังศาลก็จะถอนประกันครับศาลจะถอนประกันเขานะเพราะว่าเขาเป็นคนทำโพเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะฮะงบประมาณของวังปรากฏว่าวันที่19ก็มีกำหนดนัดแล้วว่าจะนัดไต่สวนการถอนประกันแกนนำบุคคลที่ทำโพลเรื่องงบประมาณของวังว่าวังใช้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยปรากฏวันที่20ไม่ใช่วันที่19 19นี่จะนัดวันที่18เขาทำโพลเรื่องการใช้อำนาจของวังเลยครับเป็นยังไงครับไม่ใช่ว่าเขากล้าหาญไม่กลัวคุกกลัวตารางไม่ใช่นะครับผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าเด็กเขาอึดอัดเต็มที่แล้วทำอะไรก็ไม่ได้แต่ที่ผู้ใหญ่นี่ทำบัตรสีบัตรเถลิงใช้คำว่าบัตรสีบัตรเถลิงจะดีไหมจะดีกว่าคำว่าทำชั่วเนาะทำผิดทำนองครองธรรมไม่ได้เป็นแบบอย่างให้ประชาชนใช้งบประมาณสิ้นเปลืองสะดวกสบายสุขสบายทุกอย่างแต่ประชาชนทุกยากในภาวะการที่งบประมาณก็ไม่มีกำลังเกิดวิกฤตโควิดอย่างเนี้ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดวิกฤตโควิดน้ำมันก็ขึ้นราคาสินค้าก็ขึ้นราคาประชาชนก็ทุกยากแต่วังยังอยู่อย่างสุขสบายแล้วนี่มีข่าวว่าวันที่25หรือปลายเดือนเนี่ยครับจะบินกลับเยอรมันแล้วไปพักผ่อนอย่างเงี้ยดังนั้นวันที่19จะถอนประกันศาลนัดเขาเนี่ยครับ
18เขาก็เคลื่อนไหวเลยครับถ้าเราเป็นทนายความผมเป็นทนายความนี่รู้ว่า19เขานัดจะไต่สวนการถอนประกัน18คุณไปเคลื่อนไหวนี่เจอถอนแน่ๆครับถ้าเป็นลูกความผมก็เหนื่อยใจแทนเหมือนกันนะแต่นี่สะท้อนเห็นว่าเด็กเขาบอกโสตายแล้วยอมเอาเสรีภาพแรกเลยจะจับฉันก็จับเหมือนกับเรื่องกรณีคุณดวงตะวันไอ้คานตะวันนั่นน่ะถูกถอนประกันไปแล้วเห็นไหมครับปรากฏพอถึงวันที่19เลื่อนครับไม่ยอมไต่สวนครับไม่ว่าจะรอคำสั่งหรือเปล่าหรือสักศาลชักไม่แน่ใจเฮ้ยเด็กทำไมมันกล้าหาญกันขนาดนี้วะผมว่าวันนี้ศาลก็อึดอัดเต็มกำลังนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณดูนะครับเรื่องการถอนประกันนี้เจอกันเยอะหมดนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เฉพาะคุณอะไรคุณชื่ออะไรทานตะวันนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มทะลุวังน้องใบปอในติพรเท่านั้นคุณลูกเกดก็เจอถอนจะถอนประกันเหมือนกันอันนี้เขาไม่ได้ไปทำผิดอะไรเลยนะเพียงแต่เขาไปพบกับรัฐมนตรีช่วยของสหรัฐอเมริกาที่มาประเทศไทยศาลก็รู้สึกขายขี้หน้าครับเขาไปเล่าความจริงเขาเอากำไรเท้าเนี่ยที่ประจานเขาไปให้รัฐมนตรีอเมริกาดูดังนั้นสาเหตุการถอนประกันนี่เยอะแยะไปหมดนะครับไอ้ที่เขียนไว้ห้ามในคำสั่งให้ประกันตัวได้ห้ามไปแสดงตัวห้ามไปร่วมชุมนุมเอาละนั่นก็คุณเขียนไว้แต่อันนี้เขาไม่ได้เขียนเลยครับกรณีลูกเกดนี่เขาไปพบรัฐมนตรีครับแล้วเขาก็เฟซบุ๊กเรื่องราวว่าเขาไปพบรัฐมนตรีของอเมริกาที่เขามาสอบถามเรื่องสิทธิมนุษยชนเขามาตามเรื่องศาลก็ขายขี้หน้าก็จะถอนประกันเขาอีกท่านเห็นหรือยังครับแล้วเดี๋ยวนี้ถึงขนาดจับเด็กจะไปเฝ้าขบวนเสด็จก็ไม่ได้ครับเด็กอายุ13ที่ผมเล่าท่านฟังไปแล้วเด็กอายุ13ไปกินโจ๊กอยู่ข้างอนุสาวรีย์ไม่ได้ไปกินริมถนนนะกินอยู่ในร้านแมคโดนัลด์ตำรวจ20 30นายก็จะไปจับเด็กอันนี้มันเข้าขั้นวิกลจริตหรือยังครับเนี่ยนี่เท่ากับเป็นการใช้อำนาจอย่างวิกลจริตแล้วนะครับท่านมาดูนะครับว่าสิ่งที่เด็กๆ เขาทำเนี่ยครับผมให้ท่านดูภาพนะเนี่ยครับที่ผมบอกกลุ่มทะลุวังที่กำลังศาลนัดหมายไต่สวนเพื่อจะถอนประกันวันที่19วันที่18เธอก็เคลื่อนไหวต่อไปแล้วถามประเด็นที่แรงมากเป็นประเด็นที่นั่นผมอยากจะให้ท่านดูคลิปสักนิดสั้นๆนะครับนะคลิปสั้นๆสัก2นาทีเพื่อที่จะได้เข้าใจบรรยากาศร่วมกันว่าอารมณ์ความรู้สึกของสังคมไทยเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับลองดูนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมติรวมของสังคมนะฮะที่สร้างมานั่งตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะอยู่กันด้วยกฎเกณฑ์กติกาแบบไหนมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการลำโพงนะฮะฉะนั้นในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยกฎหมายอ่ะหรือคณะนิติบัญญัติต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนจากความคิดเห็นประชาชนจริงๆนะฮะโดยไม่มีใครไม่มีคนแบบชดมาชี้หน้าแล้วบอกว่าอันนี้คือถูกหรือว่าผิดอันนี้คือสิ่งที่พูดได้นี่คือสิ่งที่พูดไม่ได้อันนี้แบบนี้ในประเทศที่เจริญแล้วมันไม่มีฮะแต่ถามว่าประชากรแบบชดเนี่ยในประเทศเจริญแล้วมีไหมมีแต่มันทำให้คนเหล่านี้มันไม่ได้โชว์หังได้เห็นทุกวันนี้ฮะเขาไม่ได้มีกระบวนการกฎหมายอะไรบางอย่างที่ทำใ
คนพวกนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีกว่าเป็นคนสำคัญกว่านะฮะก็อย่างที่บอกแหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรียนกระบวนการการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะฮะก็กำลังท้าทายนะฮะกับสถานะความเชื่อของชดนะฮะแม้แต่ความเป็นจริงของชดเองก็ชีวิตคุณภาพชีวิตก็คงอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับประชาชนคนอื่นเท่าไหร่หรอกนะฮะเราถึงบอกถึงใช้คำว่าสมเพศไงเพราะคนระดับที่ได้ผลประโยชน์ต่อโครงสร้างอำนาจรัฐแบบนี้มันไม่นั่งคอมเมนต์เหมือนชดหรอกฮะเขาไม่เสียเวลามานั่งดูแล้วก็มานั่งด่าคนนู้นคนนี้ในคอมเมนต์แบบชดหรอกฮะคนแบบนี้เป็นกลุ่มคนที่ผมว่าน่าสมเพศน่าสงสารนะฮะตำรวจมานะฮะแต่ก็ไม่ได้มาทำอะไรนะก็มายืนดูเฉยนี่นะก็มีเนี่ยก็เป็นเด็กๆวัยรุ่นก็จะมาติดนะฮะสติ๊กเกอร์นี่แต่ละคนที่เข้ามาทำโพก็ไม่แทบจะไม่มีใครติดซ้ายเลยนะท่านจะเห็นนะครับว่าคนที่เข้ามาแสดงทัศนคติว่าไม่เห็นด้วยกับวังเนี่ยในการใช้อำนาจตามอำเภอใจนี้มีหลากหลายดูจากการแต่งตัวดูจากวัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูจากการถ่ายทอดถ้าท่านอยากดูถ่ายทอดเต็มไปดูในสุนัยทีวีนะครับสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับเปิดให้ท่านดูแล้วผมเอาอัพขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ยาวนานนะครับก็ดูบรรยากาศสักประมาณชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยนะครับไปดูเถอะครับปรากฏว่าการถ่ายทอดที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเขามีการถ่ายทอดโดยเขาเรียกอะไรอ่ะเขามีกลุ่มของเขานะครับเขาใช้ชื่อกลุ่มว่าเดี๋ยวผมดูนิดนึงเป็นกลุ่มที่เขาทำภาพขึ้นมาให้ท่านดูนะฮะช่วยถ่ายทอดชื่อกลุ่มราษฎรแล้วเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนเขานะครับอยากจะสนับสนุนเขาในการทำกิจกรรมเนี่ยเขาก็มีเบอร์ติดต่อให้ด้วยนะครับบอกเบอร์โทรศัพท์ให้เลยนี่ผมจะโฆษณาให้เขาสักหน่อยดันหาไม่เจอซะแล้วไม่เป็นไรครับภาพที่เขาทำนี้เป็นกลุ่มราษฎรถ้าไปดูในคลิปก็ได้นะครับในคลิปที่ผมถ่ายทอดให้ท่านดูเนี่ยเขาจะขึ้นป้ายไว้เลยว่าขอช่วยสนับสนุนด้วยช่วยสนับสนุนบริจาคเงินช่วยเขาด้วยนะครับเป็นเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนี่อยู่ตรงนี้ครับสำนักข่าวราษฎรนะครับสนับสนุนรายงานข่าวได้ที่เบอร์บัญชีเขานะ475308609 7กรุงไทยระบุชื่อด้วยนะคุณณัฐพงษ์มาลีขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มีสำนักข่าวต่างๆเป็นอิสระเขาก็ต้องพูดง่ายๆว่าเขาก็เสี่ยงเหมือนกับกลุ่มทะลุวังอ่ะที่กำลังทำกิจกรรมอ่ะเขาเป็นคนถ่ายทอดอ่ะดังนั้นที่ผมต้องบอกนี่ก็ขอบคุณด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าใครมีกำลังก็ช่วยเขานะครับช่วยเขาแต่ที่สำคัญคือมันบอกให้เห็นว่านี่คือการเคลื่อนไหวของสังคมแล้วมีคนที่แสดงบทกล้าหาญที่จะทำรวมตลอดถึงคนที่จะช่วยถ่ายทอด
สื่อมวลชนไม่ถ่ายทอดเขาก็จะถ่ายทอดกันนะครับแล้วก็เรียรายเงินกันทำงานกันเองท่านจะเห็นนะครับว่าสื่อต่างๆนี่หมดปัญญาแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าท่านดูจากรูปนะครับเขาถามเลยว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัยดูตรงนี้นะครับเขาไม่ใช่เด็กทั่วไปที่เราจะมองว่าเดี๋ยวนี้เด็กไม่รู้เรื่องไม่ใช่ครับแล้วใครจะมองบอกเฮ้ยคุณก็รู้ว่าคนที่สั่งให้ทำนี่คือกษัตริย์ประยุทธ์ต้องฟังกษัตริย์ไม่ใช่ประยุทธ์เปิดทางให้กษัตริย์ตามความเห็นเขาเนี่ยนะครับเขาบอกคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัยเหมือนกับรัฐบาลนี่ใหญ่เหลือเกินมีอำนาจเลยให้อำนาจแก่กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัยจริงๆอ่ะกษัตริย์ใหญ่กว่ารัฐบาลถ้าเราอ่านข้อความอย่างนี้แล้วเราอย่าไปตีความว่านี่เป็นคำพูดที่ผิดนะครับอย่าไปตีความอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านี่คือการตั้งคำถามแบบชนิดที่เรียกว่ามียุทธวิธีนะครับมียุทธวิธีคือไม่เลี่ยงข้อกฎหมายได้ดีมากการต่อสู้ในประเทศไทยก็อย่างนี้แหละครับคือพูดตรงๆไม่ได้ดังนั้นฝ่ายที่นักต่อสู้ทั้งหลายทั่วโลกพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าไร้เดียงสาการต่อสู้ในต่างประเทศเสนอความเห็นได้เต็มที่แต่ในประเทศไทยเสนอไม่ได้เต็มที่ดังนั้นยุทธวิธีการเข้าถึง ประเด็นต่างๆเนี่ยมันจึงแตกต่างกันอย่างสื่อในทีวีเนี่ยครับเรายึดหลักเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช้คำหยาบเราต้องการที่จะให้เป็นสถานีโทรทัศน์กลางที่ YouTube ก็รับรองเราแล้วก็ไม่เป็นเด็กดื้อกับ YouTube นะครับทำตามระเบียบเพื่อที่จะให้สถานีนี้มีสมาชิกได้มากดังนั้นสถานีที่พูดความจริงท่านไปดูเถอะครับในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยของสุนัยทีวีเนี่ยได้รับความกรุณาจากเพื่อนๆมากที่สุดทำให้เรามีสมาชิกถึงในสุนัยทีวี 720,000 กว่าแล้วที่เราตั้งเป้าให้ถึงล้านที่กด Subscribe นะครับในสุนัยแฟนคลับก็ 400,000 กว่าหลายคนทำสถานีเช่นเดียวกับที่ผมทำแต่ยุทธวิธีของผมนั้นก็ถูกกล่าวที่ก็ถูกโจมตีหาว่าพูดเลี่ยงไปทั้งนั้นเลี่ยงไปทั้งนี้ไม่พูดตรงๆเหมือนกับบางสถานีอันนี้ไม่ว่ากันแต่ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเรามียุทธวิธีที่มีเป้าหมายร่วมกันพูดง่ายๆว่าแยกกันเดินร่วมกันตีอย่าเที่ยวไปด่ากันนะครับในหมู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันก็แล้วกันนะครับเอานะกรณีนี้ของกลุ่มทะลุวังนะครับที่เขาดำเนินการเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงว่าเขาได้พลีเอาเสรีภาพเข้าแลกแล้วเขาอึดอัดจนทนไม่ไหวแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้คุณประยุทธ์ยังจะดำเนินการกับเขาต่อไปวังยังจะดำเนินการกับเขาต่อไปก็ให้มันรู้ไปครับว่าสถานการณ์จะไปยังไงผมให้ท่านดูอีกทีนะครับว่าเรื่องราวของลูกเกดทนายลูกเกดที่ถูกถอนประกันนะครับผมก็ทำคลิปให้ท่านดูไปแล้วนะครับที่เขามาพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งผมถือว่าศาลไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่จะถอนประกันเขาเพราะว่าไปพบกับรัฐมนตรี
ช่วยต่างประเทศสหรัฐอเมริกานี่ไม่ใช่หรือเห็นไหมครับแล้ววันนี้ศาลเองที่ถูก เขานำไปลงโพสต์รูปของท่านชื่อของท่านในออนไลน์เนี่ยนะท่านต้องรู้ตัวเองด้วยว่าท่านทำถูกหรือเปล่าที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาอดทนไม่ไหวกับการใช้อำนาจของท่านแล้วเขาถึงได้ตอบโต้และอีกเรื่องหนึ่งที่คุณดวงตะวันนี่ครับที่ถูกตำรวจตามล่านี่จำได้ไหมครับคลิปอันนี้ครับเข้าไปเปิดดูได้เลยครับผมไม่ได้มาเปิดให้ท่านดูใหม่อีกทีนึงก็เกรงว่าท่านจะเสียเวลาลองทบทวนดูก็ได้สำหรับใครที่เข้ามาในรายการของสุนัยทีวีใหม่ๆนะครับลองดูเลยก็ได้แล้วอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อวังเนี่ยภาพนี้ผมไม่ต้องอธิบายนะครับท่านอ่านเองก็แล้วกันครับผมไม่ต้องอธิบายนะฮะโพสต์ภาพให้ท่านอ่านเองคือคนเขารับกันไม่ไหวแล้วนี่คือภาพจริงนะฮะภาพจริงแล้วเด็กที่เขาไปทำโพลกลุ่มทะลุวังเนี่ยผมอยากให้ท่านดูเสื้อของเขาสักหน่อยนะครับดูเสื้อของเขาสักหน่อยภาพเสื้อของเขาดูจากอันนี้เลยก็ได้ครับดูจากหนังสือพิมพ์ประชาไทยหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะฮะทะลุวังทำโพถามความเห็นของประชาชนผมจะขยายให้ท่านดูเสื้อหน่อยนะเสื้อของเขาบอกเล็กยิงพี่ทำไมเออท่านเห็นหรือยังครับว่าเยาวชนไทยวันนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกเกลียดชังต่อสถาบันขนาดไหนเนี่ยเขาเห็นความไม่ถูกต้องของวังแล้วใช้แต่แทนที่วังจะปรับปรุงตัวกลับใช้อำนาจกระทำกับเขาเนี่ยเขาเลยต่อสู้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะคำว่าเล็กยิงพี่ทำไมเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันหมายความว่าใครคือเล็กวะเอาผมไม่ต้องเฉลยเนาะว่ารัชกาลไหนชื่อเล็กอีกคนหนึ่งเขียนบอกว่าพี่รู้พี่มันเลวนี่ครับพี่รู้พี่มันเลวคนถ้าคนไม่ตามเรื่องก็จะไม่รู้เอ๊ะมันใครกันวะคำพูดนี้มันของใครเนี่ยเคยมีคลิปเสียงระหว่างรัชกาลที่10กับคุณยุวธิดาเมียเก่าโต้เถียงกันแล้วก็มีคำนี้หลุดมาว่าพี่รู้พี่มันเลวเห็นไหมฮะแล้วมีบางคนเขียนไปอีกครับที่ผมเอามานี่ไม่ใช่มาประจานนะครับนี่ฮะคือวันนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของเยาวชนเช่นนี้ที่ผมถ่ายทอดให้ท่านเนี่ยท่านจะไปหาฟังที่ไหนวังจะไปหาฟังที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาคิดกันอย่างนี้กับวังหมดแล้วนะเด็กๆนะเขาบอกอยู่อย่างจงรักตายอย่างหมอหยองเป็นยังไงฮะนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้ววังไม่แก้ปัญหาและพึงพอใจต่อสิ่งที่ประยุทธ์ดำเนินการสั่งตำรวจจับทุกอย่างดังนั้นมาตรา112ในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ตั้งแต่ยึดอำนาจมาตั้งแต่รัฐประหารมาเนี่ยนะทำสถิติเลยครับเป็นพันๆคดีครับวังก็ยิ้มโอ้เป็นรัฐบาลที่จงรักภักดีทำตามใจฉันเลยชอบเหลือเกินแต่ท่านรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ประยุทธ์ทำแล้วก็สิ่งมันก็ประสานกับสิ่งที่พระองค์ท่านคงจะมีพอพระราชทานฤทัยด้วยเนี่ยขนมผสมน้ำยาเนี่ยนะครับ
ไฟก็ไหม้ลุกเลยสักแล้วบอกท่านเลยครับว่าภายใต้นโยบายเช่นนี้รัฐบาลคุณประยุทธ์เช่นนี้รับรองได้ว่าไม่มีทางที่จะสงบลงได้ครับสถาบันกษัตริย์จะไม่มีทางเลยนะครับที่จะกลับคืนสู่ความรักความพอใจของประชาชนเหมือนอย่างในอดีตสถานการณ์วันนี้มันเลยเถิดมาไกลแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เป็นการตีความนะครับจากข่าวหนังสือพิมพ์มติชนวันที่20ให้ท่านเห็นว่าวันนี้เลอะเทอะกันใหญ่แล้วครับการถอนประกันคุณธารตะวันเนี่ยศาลให้เหตุผลเนี่ยครับนี่คือข่าวมติชนวันที่20เมื่อวานนี้นะครับที่ถอนประกันคุณธารตะวันเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการด้อยค่าสถาบันครับธรรมดากฎหมายอาญาเนี่ยมีโทษรุนแรงการจะตีความว่าเป็นความผิดเนี่ยต้องตีความอย่างจำกัดครับไม่ใช่ตีความกว้างไกลไปหมดเลยเอาทัศนคติเอาเหมือนอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยทำอ่ะเอาพจนานุกรมมาตีความเพื่อจะลงโทษคุณสมัครเนี่ยมันไม่ใช่วันนี้ยังทำกันอยู่ครับตีมาตรา12เนี่ยเขาหมายถึงการอาฆาตมาตร้ายต้องมุ่งหมายอาฆาตมาตร้ายครับใช้คำว่าอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันกษัตริย์ถึงจะเรียกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันนี้ตีความเดี๋ยวนี้ศาลใช้คำว่าตีความมีเจตนาด้อยค่าสถาบันแหละแล้วที่สถาบันทำตัวเองว่าไงผมเลยอยากจะตั้งคำถามว่าอย่างนี้ด้อยค่าสถาบันไหมครับเอากันตรงๆครับอ้าวสถาบันเสียหายไหมปรากฏว่าภาพของแฟนคลับในกลุ่มคุณกนกกับพวกวิถีไทยเนี่ยนะครับกนกธีระอัญชรีสันติสุขทั้งหลายนี่ครับเอารูปของคริสเตียนโรนัลโดนักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะเป็นของที่ผมจะคุยกับท่านต่อไปเนี่ยที่อังกฤษนะของคุณวิชัยคิงพาวเวอร์ปรากฏว่ามาโพสต์รูปว่าเจ้าคริสเตียนโรนัลโดถือรูปกษัตริย์รัชกาลที่9แล้วก็บอกว่าถ้าคุณเป็นคนเก่งสิ่งที่คุณต้องทำคือมองคนที่เก่งกว่าจงยึดถือเขาเป็นแบบอย่างแล้วคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นสำหรับผมเบื้องหลังความสำเร็จคือรัชกาลที่9อ้างว่าโรนัลโดนี่ถือรูปรัชกาลที่9เชิดชูรัชกาลที่9อย่างนี้ด้อยค่าเลยฟังดูแล้วไม่ได้ด้อยค่าครับแต่ความจริงเจ้าโรนัลโดไม่ได้ถือรูปเลยครับเฟกเอารูปกษัตริย์มาเล่นเฟกมาเล่นข่าวปลอมครับอาจารย์สมศักดิ์ก็เอามาโพสต์บอกว่าเจ้าโรนัลโดนั้นมันถือถ้วยคุณเอารูปตัดต่อมาลงแล้วชื่นชมแปลกดีท่านดูรูปสองรูปนะครับทำไมถ้าคุณจะยกรูปของรัชกาลที่9จริงๆเนี่ยมันก็ต้องตั้งตรงสิทำไมต้องเอียงอ่ะก็เพราะมือมันเอียงไงมันจับถือถ้วยเอียงไม่มีใครเขาถือถ้วยรางวัลตรงเขาถือถ้วยเอียงผมถามว่าอย่างนี้ด้อยค่ากษัตริย์ไหมเอารูปปลอมมาตัดแต่งเนี่ยแล้วชื่นชมอย่างเนี้ยอย่างนี้ด้อยค่าไหมศาลครับในเมืองไทยช่วยแจ้งความกันหน่อยสิครับจะได้เห็นมาตรฐานศาลว่าศาลจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงลองดูนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับจะได้ถึงพระเนตรประกันจะได้ในหลวงก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ในหลวงพอใจกับสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนั้นเนี่ยที่ไล่จับผู้คนเนี่ย
ได้กลายเป็นการสร้างความเกลียดชังวังในหมู่ประชาชนขยายกว้างขวางมากขึ้นแล้วครับมาดูเหตุการณ์ต่อไปว่าในสถานการณ์ที่คุณประยุทธ์กำลังจุดไฟรอบวังหมดแล้วทำให้ประชาชนเกลียดชังวังมากขึ้นจากการใช้อำนาจเพื่อสนองอารมณ์ของคนในวังหรือสนองอารมณ์ต่อพระองค์ท่านโดยตรงอันนี้ผมไม่รู้แต่แน่นอนฮะเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของคนในวังแน่นอนอันนี้แน่นอนแล้วก็ต้องถึงพระองค์ท่านเพราะว่าผลกระทบมันไปถึงแล้วคุณประยุทธ์หวังว่าจะมีอำนาจต่อไปให้ยาวด้วยการโหนวังทำทุกอย่างที่วังพอใจแล้วก็จับไต่ง่ายๆประชาชนก็เห็นว่าประยุทธ์เสื่อมทรุดลงทันทีที่มีข่าวประยุทธ์เสื่อมทรุดลงเรื่อยๆประยุทธ์ก็จะมีข่าวแทรกออกมาโดยการเข้าเฝ้าในหลวงแล้วก็เอาเงินไปถวายผมก็เคยเอาภาพมาให้ท่านดูหลายทีแล้วนะล่าสุดก็ไปถวายเฮลิคอปเตอร์อีก2ลำให้ท่านซื้อใหม่ๆเพื่อให้ท่านจะได้ใช้ประทับเสด็จไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปเปิดน้ำประปาถ้าถามบอกเอ้าประยุทธ์ทำดีแล้วซื้อเครื่องบินให้ท่านจะได้ปลอดภัยเครื่องบินใหม่ๆในกองทัพยังอีกเยอะครับถ้าไม่อย่างนั้นรัฐมนตรีก็ตายหมดแล้วสิครับผมก็เป็นเลขารัฐมนตรีในวันในอดีตก็ขึ้นเครื่องบินที่บน.6หลังดอนเมืองนะครับก็ใช้เครื่องบินตำรวจทหารยังใช้ได้มีประสิทธิภาพหมดแต่ว่าประยุทธ์แสดงออกชัดเจนคือต้องการจะเอาใจวังซื้อใหม่ๆให้เลยในขณะที่ไม่มีเงินช่วยเหลือประชาชนไม่มีเงินช่วยดูแลไม่มีเงินช่วยในการยันราคาน้ำมันอ้างว่าหมดแล้วตังหมดแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยภาพอย่างนี้เนี่ยคนก็เห็นทั่วไปดังนั้นภาพที่กลุ่มทะลุวังประชาชนทั่วไปที่มาติดสติ๊กเกอร์ไม่พอใจต่อการใช้อำนาจของวังที่ประยุทธ์เปิดทางให้ตามข้อมูลข่าวสารที่เขาบอกมานี่นะครับวันนี้แทนที่คุณประยุทธ์จะสามารถคอนโทรลอำนาจต่อไปได้ภายใต้การอุ้มของวังนี่เริ่มมีข่าวมาว่าไปไม่ไหวแล้ววันนี้เริ่มมีกระแสข่าวออกมาว่ารัชกาลที่10นั้นเริ่มมีใจมองเห็นใจออกห่างจากประยุทธ์นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าออกห่างแล้วประยุทธ์ต้องล้มเลยนะไม่ใช่ครับแต่หมายความว่าเกิดประยุทธ์อยู่ไปแต่ว่าอยู่ด้วยตัวคุณแล้วนะคุณจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่คุณแล้วนะการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าคุณคุมเสียงไม่ได้ก็เจ๊งนะข่าวอย่างนี้เริ่มมีมาแล้วครับเริ่มมีมาแล้วประยุทธ์ก็พยายามอย่างยิ่งครับที่จะโหนวังให้ถึงจุดพูดง่ายๆจะเรียกว่าหลอกก็ได้หรือไปหลอกก็ได้ล่อก็ได้ก็คือปลายปีนี้จะจัดงานเอเปคเพื่อเทิดพระเกียรติพยายามจะสร้างภาพในทางสากลนี่ให้แก่รัชกาลที่10เนื่องจากว่าพระองค์ท่านภาพลักษณ์ในต่างประเทศเสียหายมากนี่ผมยืนยันนะฮะภาพลักษณ์ในสายตาสื่อมวลชนใหญ่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น CNN New York Times Bloomberg หรือว่าหนังสือพิมพ์ในเยอรมันภาพของรัชกาลที่10นี่เสียหายมากในเรื่องของส่วนตัวของท่านกลายเป็นคาสิโนว่าเป็นเพลย์บอยดังนั้นคุณประยุทธ์ก็พยายามเอาเรื่องนี้มาอธิบายเพื่อที่ให้ภาพนี้แวดล้อมให้รัชกาลที่10แวดล้อมด้วยผู้นำรัฐต่างๆทั่วโลกที่มาประชุมเอเปคนี่คือคุณประยุทธ์หวัง
แล้วผมก็นำมาวิเคราะห์ประกอบและคุณประยุทธ์ก็ยังหวังอีกว่าก่อนที่จะถึงปลายปีเนี่ยอาจจะมีงานศพสำคัญอีกครับเพราะมีคนในวังนอนติดเตียงแล้ว2ท่านนี่คือข้อมูลแต่สภาพการอย่างนี้คุณประยุทธ์ก็เป็นเหมือนปลาหมอแถกเหงือกไม่ใช่จะอยู่ได้ครับขณะนี้มีสัญญาณออกมาหลายอย่างว่าคุณประยุทธ์ไปไม่รอดแล้วครับสัญญาณที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือราชองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์3คนลอยไปหมดแล้วที่ลอยนี่ไม่ใช่ศาลเขาไม่ช่วยนะแต่ช่วยไม่ไหวอุ้มกันไม่ไหวแล้วครับเรื่องศิละนั่นเรื่องหนึ่งที่กระทำผิดมีคดีอาญาแต่ดันมาโกหกแล้วก็สมัครนั่นที่เขาเล่นงานไปแล้วนะศิละคนหนึ่งและปารีนาลุกป่าสงวนจนกระทั่งมันเป็นเกือบจะเรียกเป็นประชามติแล้วหลักฐานไม่เห็นชัดช่วยไม่ไหวล่าสุดเจ้าโบไอ้เจ้าโบนี่ท่านก็รู้แล้วเห็นไหมครับวันนี้พอมาดูการเมืองจริงๆของประยุทธ์วันนี้เนี่ยอันที่หนึ่งคุณประยุทธ์เองไม่มีวุฒิภาวะมากพอผมถามหน่อยเถอะครับว่าคนเป็นผู้นำเนี่ยมึงดูโง่เฮงคนไม่เป็นเลยอ่ะผมไม่ต้องให้คุณไปเรียนศาสตร์สินแสมาดูโง่เฮงหน้าอย่างคนอย่างบุคคลหน้าผากแคบทรยศผู้คนกับกรอกพูดกลับไปกลับมาถึงขนาดกล้าไปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งประเทศเขาเชื่อถือย่าโมอย่างเงี้ยไปสาบานแล้วก็กลับคำสาบานได้อะไรได้ไอ้คนประเภทนี้มันมีเครดิตอะไรเหลือเนี่ยผมถามหน่อยขอโทษนะคนที่ผมว่านี่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไอ้นี่ผมรู้จักนะปัญญาก็การสมองไม่ได้มากนะครับคงจะมีคลื่นสมองพอๆกับประยุทธ์นั่นแหละคือคนระดับเป็นผู้นำแล้วเนี่ยนะครับคัดเลือกบุคคลมาอยู่ใกล้ตัวเนี่ยยังมองไม่ออกว่าบุคลิกคนอย่างนี้เครดิตคนอย่างนี้เป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าคนพวกนี้มันไม่ได้มันไม่มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำได้แล้วล่ะครับวันนี้ก็เลยเห็นผลเนี่ยหวังแต่ว่าจะเอาไอ้มนุษย์พันหนึ่งเนี่ยมาทิ่มแทงทักษิณทิ่มไปทิ่มมาไอ้หอกมาทิ่มมันตัวมันเองกลายเป็นทุจริตตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีตั้งให้เป็นประธานปราบปรามหวยเกินราคาดันไปมีข่าวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไปบี้เงินเขา15ล้านอย่างเงี้ยไปเอาเงินไอ้คนขายหวยอย่างเงี้ยมันใครก็รู้หมดแล้วว่าไอ้ที่หวยมันไม่ลงราคาเพราะมันมียี่ปั้วยี่ปั้วมือใหญ่ๆหาเงินมาให้ส่งสวยผู้อำนวยการกองสลากส่งขึ้นวังด้วยส่งให้มึงด้วยแล้วมันจะไปลดราคาได้ยังไงแล้วเอาคนที่ประวัติเสียหายที่สุดเป็นคนที่ดูหน้าดูตาแล้วนี่มันไม่น่าเชื่อถือเลยเนี่ยนะครับเครดิตก็ไม่มีเนี่ยเอามาทำงานแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับก็ความก็แดงขึ้นมาจากไอ้โทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์ลึกลับที่อัดกันเข้ามาเขาก็ประจานกันประยุทธ์ก็อุ้มจนกระทั่งสุดท้ายการปลดออกจากเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยคุณประยุทธ์ก็คิดว่าสลัดเอาไว้จะได้พ้นไม่พ้นหรอกครับอย่าลืมว่าไอ้เจ้าโบคนนี้เนี่ยคนที่เลือกมาคือประยุทธ์เลือกมานะพฤติเหตุแวดล้อมก็ใช่ว่าเป็นคนสนิทของคุณนะคุณเอามาใกล้ตัวตลอดนะแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในสำนักนายกนะไม่ใช่กระทรวงอื่นนะคุณแต่งเองไม่ใช่เหรอประยุทธ์ประยุทธ์นี่เป็นเจ้ากระทรวงสำนักนายกนะครับโดยตำแหน่งเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยคือนายกคุมโดยตรงเลยนะครับแล้วอย่างนี้จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับคุณได้
ประยุทธ์เอาเถอะคุณจะบอกว่าไม่เกี่ยวคุณก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในทางการเมืองนี่เรามองออกแล้วว่าหมดสภาพอันที่สองดูพรรคร่วมรัฐบาลเราดูการเมืองนี่เราอย่าดูปัจจุบันนี่นะครับเราต้องดูยกตัวอย่างเช่นปีหน้าเลือกตั้งไม่ไกลนะครับ8เดือน10เดือนสำหรับการเมืองนี่ไม่ได้ยาวไกลนะครับไม่เพียงแต่ไม่ยาวไกลฉะนั้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก่อน10เดือนอีกก็ได้วันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุที่1อุบัติเหตุเรือแพแตกแล้วครับคุณประยุทธ์อยู่ได้วันนี้และวันข้างหน้าที่จะมีอำนาจสืบต่อไปก็ต้องอาศัยพรรคพลังประชารัฐก็แตกเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยแยกไปแล้วทีแรกก็ล่ำๆว่าเป็นเรื่องธรรมนัสแยกวันนี้ก็ยิ่งชัดว่าประวิตรนั่นแหละมันคุมทั้งสองพรรคพูดง่ายๆว่าวันนี้พลังประชารัฐและพรรคเศรษฐกิจไทยไม่สนับสนุนประยุทธ์แล้วเหตุจากอะไรฮะเหตุจากป้ายโฆษณาของประวิตรไงโฆษณาปีใหม่ประวิตรก็ไม่มีอะไรก็ผมยังสนับสนุนคุณประยุทธ์แต่วันนี้มันมีเหตุอื่นตามมาอีกครับเดี๋ยวผมจะลำดับภาพให้ท่านดูว่าเหตุที่คุณประวิตรเดินทางไปอังกฤษอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดินทางไปเฉยๆไปพักผ่อนเหนื่อยแล้วไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นดังนั้นพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ฐานของคุณประยุทธ์แน่นอนแล้วพรรคอะไรรวมใจไทยที่ไอ้ส่งเจ้าโบ้ไปก่อตั้งไอ้เจ้าโบ้ก็ไม่มีเครดิตแล้วเครดิตเดิมมันก็ไม่มีอยู่แล้วแต่คุณประยุทธ์เนี่ยพยายามเติมกลิ่นเติมเครดิตให้มันเครดิตก็หมดแล้วครับบัตรเครดิตเบิกเงินไม่ได้แล้วคนเขาไม่เชื่อเจ้าในโบ้คนนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วยิ่งวันนี้เขาก็ยิ่งไม่เชื่อพรรคที่ประยุทธ์หมายมั่นปั้นมือว่าจะมาวางให้ตัวเป็นฐานให้ตัวก็ไม่ได้แล้ว2แล้วนะ3พรรคแล้วพลังประชารัฐเศรษฐกิจไทยและพรรคจะโบก3แล้ว4ประชาธิปัตย์เจอหนักมากแล้วครับโรคเก่ากำเริบนะครับโรคอะไรเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นโรคอะไรยอมอเพื่อนเนี่ยนะยอมอเพื่อนเนี่ยนี่เป็นโรคเก่าที่คุณชวนนะครับก็มีประวัติเสียมากเรื่องไปเรื่องเมียเพื่อนเนี่ยนะเรื่องของคุณสุเทพก็ใช่เรื่องของคุณบัญญัติบรรทัดฐานก็ใช่ไม่ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามคุณปองพลอดิเรกสารสิเมียคุณบัญญัติบรรทัดฐานวันนี้ก็คือเมียเก่าของปองพลอดิเรกสารนั่นแหละดังนั้นวันนี้มาเจอปรินก็เป็นเรื่องเก่าแต่ว่ามันมาปะทุใหม่ปะทุในศตวรรษที่21ปะทุในเวลาที่โลกการสื่อสารเสรีก็เลยเจอไป14 15คดีผมไม่มาประณามคุณปรินทร์หรอกครับเพราะว่าก็เห็นใจอยู่เนาะเห็นใจอยู่แต่ว่าก็เป็นคดีที่คุณต้องไปสู้และศาลยังไม่ได้ตัดสินศาลก็ต้องพูดง่ายๆว่าศาลก็ต้องใช้คุณธรรมมาวางกันแล้วถ้าไปช่วยกันก็จะยุ่งเหมือนกันแหละนะครับเพราะเจ้าทุกข์เยอะเหลือเกินวันนี้ผลทางกฎหมายไม่เท่าไหร่แต่ผลทางการเมืองนี่ทำให้แพรของประชาธิปัตย์ที่ประยุทธ์เคยเกาะเกี่ยวไว้เป็นฐานให้แพรเละแล้วครับสิ่งที่ประยุทธ์มองเห็นเป็นแพรแล้วทำใหประยุทธ์มันล่องเรือได้เนี่ยล่องน้ำได้เนี่ยนะมันกลายเป็นกอสวะไม่ใช่แพจริงดังนั้นวันนี้ประยุทธ์จะพึ่งประชาธิปัตย์ในโอกาสหน้าแน่นอนครับถ้าจะเป็นนายกต่อไปมันก็ต้องรวมเซตรัฐบาลนะรวมเซตพรรครัฐบาลเนี่ยร่วมกัน
ถึงจะหนุนประยุทธ์ได้แต่พรรครัฐบาลที่เห็นวันนี้ประชาธิปัตย์พรรคเศรษฐกิจไทยพรรคพลังประชารัฐวันนี้เหลือแต่พรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินพรรคเดียวแล้วพรรคของเจ้าท็อปล่ะพรรคชาติไทยอันนั้นมันโลเลครับแล้วแต่ใครได้เสียงมากมันไปทั้งนั้นพรรคชาติไทยกับพรรคภูมิใจไทยมีทิศทางการเมืองเหมือนกันคือถ้าประยุทธ์สุดแล้วเขาถีบทิ้งเลยครับสมัยหน้าไม่ต้องพูดแล้วดังนั้นวันนี้ไม่มีที่อยู่แล้วครับประยุทธ์ไม่มีที่จะยืนแล้วโดยเฉพาะถ้าแพล่องแพไปเนี่ยไปถึงปลายทางนี่เพื่อจะตั้งรัฐบาลใหม่นั้นเป็นไปไม่ได้แล้วครับแล้วแพใหญ่ของประชาธิปัตย์ที่คิดว่าแข็งแรงที่สุดก็กลายไปกสวะแล้ววันนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังอ่อนแรงยิ่งกว่าอ่อนยวบยิ่งกว่าพรรคภูมิใจไทยอีกนะฮะคุณอนุทินนั้นก็ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อคุณประยุทธ์หรอกครับผมก็รู้จักสนิทกันเขาเป็นผมไม่ใช่ว่าไปดูถูกดูแคลนแต่ว่านักการเมืองนั้นเขาก็ต้องอ่านเกมวันต่อวันช็อตต่อช็อตดังนั้นวันนี้พอพลเอกประวิตรขึ้นป้ายสงกรานต์ใหญ่อย่างที่ท่านเห็นแล้วนะครับผมจะเอามาให้ท่านดูอีกทีก็ได้เพื่อเตือนความจำแล้วเกิดมีข่าวว่าพลเอกประวิตรเดินทางไปอังกฤษตรงเนี้ยครับเป็นประเด็นสำคัญการเดินทางไปอังกฤษของคุณประวิตรก็บอกเพียงว่าไปลาไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับก็ให้ท่านติดตามดูนะครับนี่คือข่าวตรงไปตรงมาที่สุดของ Daily News บอกบิ๊กป้อมบินอังกฤษพักผ่อนส่วนตัวลาประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับนี่คือข่าวเมื่อวันที่18ลงข่าว19กว่าลาประชุมขอโทษนะที่อ่านบิ๊กป้อมนะจริงๆต้องเบื้องป้อมในข่าวก็ไม่มีอะไรครับพิงจะบอกเมื่อวันที่18เมษาผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลจริงๆมันไม่ใช่ช่วงหยุดยาวนะครับ18 19นี่มันเสร็จสงกรานต์แล้วก็เดินทางไปอังกฤษเพื่อใช้เวลาพักผ่อนเป็นการส่วนตัวโดยได้ลาประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19เมษายนผมบอกให้ท่านทราบว่าในบรรดานักการเมืองโดยเฉพาะบุคคลสำคัญสำคัญนะฮะคีย์สำคัญสำคัญนี่ต้องยอมรับว่านายประวิตรมันเป็นคีย์สำคัญคนหนึ่งนะเอาจะใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมันเป็นแกนที่ทำให้ประยุทธ์อยู่ได้คนพวกนี้เขาจะไม่ลาหยุดหรอกครับหยุดก็หยุดอยู่กับบ้านวันสองวันมึงจะเหนื่อยอะไรนักหนาล่ะไปแบกไปหามข้าวสารนั่นไงแบกข้าวสารเหรอพักอยู่กับบ้านอีหนูนวดก็หายเหนื่อยแล้วเมียก็เด็กๆสาวๆนั่นน่ะช่อง5ช่อง7ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวจะกลายเป็นการลุกดาวกันผมมีประสบการณ์เรื่องนี้ในช่วงเวลาที่ผมอยู่กับผู้ใหญ่หัวหน้าพรรคเขาจะไม่หายไปไหนนะครับดังนั้นการหายไปของคุณประวิตรว่าไปพักผ่อนเนี่ยจึงเกิดการตีความกันหลายทางขึ้นทางหนึ่งนะครับมีคนตีความว่านี่ครับอันนี้ไปไกลเลยครับผู้จัดการตีความวิเคราะห์เลยว่าประวิตรไปพบกับทักษิณที่อังกฤษเห็นหรือยังเพราะทักษิณนี่เขามีบ้านอยู่อังกฤษด้วยนะนายกปูก็มีบ้านอยู่อังกฤษนะทีนี้การวิเคราะห์ข่าวของผู้จัดการเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ประยุทธ์มันหมดสภาพแล้วไงดังนั้นผู้สื่อข่าวทั้งหลายเขาก็มีทัศนะการมองการเมืองสู่อนาคตเหมือนกันว่าวันนี้เขาเตรียมจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตกันแล้วครับ
เมื่อยุบสภาเลือกตั้งใหม่จะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าเดือนธันวาหรือมกราที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ยาวเกินไปเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าจะจัดตั้งรัฐบาลข้างหน้าอย่างไรเขาประเมินกันแล้วครับว่าพรรคไหนจะมาที่หนึ่งวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าเขามองแล้วว่าเพื่อไทยมาที่หนึ่งแน่นอนแต่ก็ของจริงมันยังไม่เกิดนี่ครับมันขึ้นอยู่กับประชาชนและระหว่างนี้ก็จะต้องพูดง่ายก็ตะเตรียมพลพรรคทั้งหลายเคลื่อนไปวันนี้ผู้จัดการจึงมองประเมินว่าพลเอกประวิตรไปพบกับทักษิณเพราะว่าสถานการณ์วันนี้แพแตกหมดแล้วรัฐบาลไอ้ที่อยู่นี่อยู่เพื่อจะสั่งกระตายเท่านั้นเองครับจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงแม้รอดก็ถือว่าตายแล้วครับคือเดินต่อไม่ได้แล้วรัฐบาลเนี่ยครับเขาไม่ได้หมายความว่าตายเดี๋ยวนี้คือตายคราวหน้ามึงแพ้แน่เขาก็ถือว่าตายแล้วครับในเชิงอำนาจเนี่ยเขาถือว่าตายแล้วนะดังนั้นวันนี้หนังสือพิมพ์ผู้จัดการจึงวิเคราะห์เช่นนี้แล้วก็จับไตโดยวิเคราะห์บอกว่าคุณประยุทธ์มีการพูดออกมาแพรมมาว่าเอ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้ไปเที่ยวเขาไปทำงานอีตรงเนี้ยเขาเลยจับความขึ้นมานักสืบพิมพ์ผู้จัดการก็วิเคราะห์นี่ผมเลยแรงเงาให้ดูนะครับในข้อความสำคัญบอกว่าเพราะที่ผ่านมาก็มีรายงานจากบรรดากูรูบางคนถึงกับฟันธงว่าหลังเลือกตั้งคราวหน้าให้จับตาความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เห็นการตั้งรัฐบาลผสมระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐในยุคของบิ๊กป้อมก็เป็นได้แม้ว่าหลายคนไม่อยากเชื่อยืนยันว่าไม่มีทางแต่ก็อย่างว่าการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกับคราวนี้ที่ทุกอย่างทำท่าลอยลมไปไกลแต่ก็ทำให้หูผึ่งขึ้นมาทันทีว่าจะเป็นไปได้อีกหรือไม่ผมบอกนะครับยังไม่มียังไกลเกินไปการวิเคราะห์ของผู้จัดการนี่ไกลเกินไปแต่สิ่งที่จับต้องได้เลยคืออนาคตประยุทธ์ไม่มีแล้วเขาจึงมองกระบวนการการเคลื่อนไหวทุกอย่างว่าไม่ใช่เรื่องพักผ่อนธรรมดาโพสต์ทูเดย์ก็ลงข่าวครับเป็นประเด็นที่ทำให้เขาต้องจับตาว่าไม่ใช่เรื่องพักผ่อนเพราะคุณประวิตรบอกว่าผมไปพักผ่อนแต่ประยุทธ์บอกไม่ใช่ไปพักผ่อนไปทำงานไปทำงานนี่คือนายกติงสื่อถามไม่สร้างสรรค์บิ๊กป้อมบินอังกฤษไปพบใครประยุทธ์มันสังหลังหวังไงมันก็รู้ว่าทักษิณอยู่ที่อังกฤษวันนี้ทักษิณอยู่ดูไบพรุ่งนี้อยู่อังกฤษก็ได้ครับมีเครื่องบินส่วนตัวก็บินมาก็เท่านั้นเองปรากฏนักหนังสือผู้สื่อข่าวเขาถามแกตามภาพนี้นะครับเขาไม่ได้ถามว่าไปพบทักษิณนะเขาถามบอกไปพบใครหรือเปล่าคะแค่นี้ครับเจ้าประยุทธ์ร้อนตัวเลยครับนี่ครับในโพสต์ทูเดย์ข้อความที่ผมมาวิเคราะห์ให้ท่านดูเห็นไหมฮะประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวถึงกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลาประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินทางไปพักผ่อนประเทศอังกฤษว่าไม่ได้ไปพักผ่อนท่านไปทำงานเห็นไหมไปทำงานงานอะไรอ่ะก็ประวิตรมันบอกว่ามันไปพักผ่อนอ่ะทั้งนี้เมื่อถามย้ำว่าเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้พลเอกประวิตรได้ไปพบใครหรือไม่เขายังไม่ได้บอกไปพบทักษิณนะประยุทธ์ร้อนเลยแวดเลยพลเอกประยุทธ์กล่าวด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดว่าถามอะไรแปลกๆบ้าหรือเปล่าไม่สร้างสรรค์เลยแสดงว่าความหวาดวิตกประยุทธ์มันมีอยู่ในใจว่าเป็นไปได้กำลังจะต้องจัดประยุทธ์วันนี้ไม่ได้กลัวไม่ได้เป็นนายกสมัยหน้านะแต่กลัวว่าจะติดตารางสมัยหน้าเพราะถ้าวังยังยืนยันที่จะให้เคลื่อนไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยติดตามเพราะอะไรเ
ถ้าจะติดตารางติดตารางเพราะสังหารประชาชนในเหตุการณ์ปี53ก็ติดจะหมดใน3คนไม่ใช่ครับวันนี้ประยุทธ์มันทำบาปทำกรรมมันทำผิดกฎหมายไม่รู้กี่เรื่องโดยมันคิดว่ามันมีกำลังทหารอยู่ในมือโดยความคิดว่ามันมีวังอยู่ในมือแล้วมันจะได้เดินต่อไปแต่วันนี้มันไปไม่ได้แล้วก็ผสมก็ประกอบกับข่าวที่ผมบอกท่านไงว่าสัญญาณจากวังวันนี้มาแล้วเหมือนกันตามข่าวซึ่งผมยังไม่ยืนยันนะว่าประยุทธ์มึงอยู่ไปก็แล้วกันแต่วังไม่คุ้มครองอะไรเป็นกรณีพิเศษแล้วมึงจะถวายเงินเท่าไหร่ก็เชิญถวายมึงจะโหนวังเท่าไหร่ก็เชิญถวายถวายเงินเอาวังเอาเงินไปโหนวังเลยวันนี้มีข่าวภายในถึงขั้นว่าคนที่เป็นผู้จัดการวังตัวจริงวันนี้อำนาจกำลังถูกถ่ายมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้มีเหตุผลที่จะได้รับการถ่ายอำนาจด้วยที่ชื่อพอสำเภาองค์ผาไม่ต้องอักษรย่อนะอยู่ต่างประเทศแล้วองค์ผาเนี่ยช่วงเวลาเมื่อปีก่อนจะเปลี่ยนตัวประยุทธ์มาทีหนึ่งแล้วโดยจะเอาคุณอดีตปลัดกระทรวงซึ่งเป็นพระอาจารย์ของเธอคุณกิตติพงศ์ถึงขนาดลาออกจากปตท.ลาออกจากทุกตำแหน่งหมดจำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเขาจะรีเซ็ตทีหนึ่งแล้วที่จะเอาประยุทธ์ออกแต่ประยุทธ์มันดื้อรอ10ก็ยัง2เหยียบเรือ2แคมก็เลยดื้ออยู่ก็เลยอยู่ต่อไปแต่ลึกๆนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อำนาจใหม่ซึ่งยังไม่สมบูรณ์นะฮะที่การถ่ายทอดอำนาจเนี่ยกำลังจะเข้ามาเป็นตัวเขาเรียกว่าคิงเมเกอร์เดี๋ยวอาจจะเข้าใจผิดคือคิงเมเกอร์คือคนหลักในการควบคุมสถานการณ์การกำหนดทิศทางอาจจะเป็นควีนเมกเกอร์ก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจึงเห็นภาพองค์พาที่คู่กับคุณนุ้ยแล้วเอาคุณภาพของคุณก้อยหายไปนี่ครับดังนั้นการพิจารณาเรื่องนี้ครับจะต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบเข้ามาด้วยกันเราถึงจะเริ่มเห็นว่าเอสัญญาณมันมาแปลกผมถึงยังไม่ยืนยันนะครับว่ารอ10จะทิ้งประยุทธ์หรือยังแต่แนวโน้มน่าจะถูกลอยแพเพราะประยุทธ์อยู่ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วคราวนี้ด้วยเหตุนี้พลเอกประวิตรเดินทางไปต่างประเทศผมจึงวิเคราะห์หลายอย่างอันที่1วิเคราะห์กับท่านไปแล้วนะว่าเป็นเรื่องรับลมคมในที่จะไปเดี๋ยวผมจะอธิบายต่ออันที่สองป่วยครับป่วยผมเคยมีประสบการณ์ว่าผู้นำเนี่ยเวลาเขาป่วยเนี่ยเขาจะไม่รักษาเมืองไทยนะเป็นหวัดคัดจมูกนี่เขารักษาแต่ถ้าจะต้องผ่าตัดผ่าไส้ติ่งผ่าคอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขาไม่บอกเราอยู่แล้วผมมีประสบการณ์จากตอนที่เป็นเลขาพลเอกชาติชายอยู่ๆพลเอกชาติชายหายไปจากวงการเฉยๆเลยครับไม่รู้ไปไหนฮะโดยตอนนั้นภรรยาท่านอีกคนหนึ่งคุณจิ้งหรีหายไปคู่กันวันนี้ถ้าจะให้ชัดกำลังจะตามข่าวว่าคุณประวิตรหายไปพร้อมกับภรรยาสาวหรือเปล่าถ้าจะเทียบก็คล้ายกันครับพลเอกชาติชายหายไปกับคุณจิ้งหรีดไปผ่าตัดมะเร็งที่อังกฤษพอเรามารู้อีกทีนึงเฮ้ยไปผ่าเขาว่าอาการหนักแล้วแล้วท่านก็ไปเสียชีวิตที่อังกฤษแต่ว่าคุณประวิตรนี่ผมยังไม่อยากให้ท่านเสียชีวิตนะครับช่วยกลับมาด้วยนะเพราะอะไรเพราะท่านกำลังทำให้อำนาจการเมืองของประยุทธ์นี่สั่นคลอนที่สุดก็เลยอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพลเอกประวิตรข้อสมมติฐานที่2คือผมเรียกว่าไปอัปเกรดหัวใจ
ม่ได้หมายความไปหาสาวที่อังกฤษหรือไปเสพสุขกับสาวที่อังกฤษนะครับแต่สาวอาจจะพาไปพาไปผ่าตัดเล็กหรือว่าไปดูแลสุขภาพหรือที่มีแนวโน้มที่สุดที่ข่าวกรองก็คือไปทำให้แข็งแรงขึ้นหน่อยเพราะว่าข้อมูลภายในคุณประยุทธ์ต้องการเป็นนายกจริงๆครับและคุณประวิตรคิดว่าเป็นนายกได้เรื่องนี้ไม่ไกลเกินไปในบรรดานักการเมืองคนที่ขึ้นมาถึงรองนายกเป็นถึงแม่ทัพเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีกลาโหมมาหลายสมัยหลายรัฐบาลแล้วคนอย่างคุณไปประวิตรก็ฝันได้ที่กูจะเป็นนายกในสมัยหน้าแล้วยิ่งวันนี้แพแตกหมดแล้วประยุทธ์ก็หมดสภาพแล้วดังนั้นผมยิ่งบอกว่าต้องเชื่อมโยงกับป้ายสวัสดีวันสงกรานต์ของประวิตรนั้นไม่ใช่ป้ายที่ลอยๆครับเป็นวัตถุที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคุณประวิตรเลยครับคุณประวิตรต้องการจะเป็นนายกแล้วอันนี้ตรงๆฮะส่วนคุณประวิตรบอกไม่อันนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกในทางการเมืองดังนั้นวันนี้เขาก็วิเคราะห์ข่าวกันเช่นนั้นแล้ววันนี้ภาวะแพแตกของ3ปอทรราชนี้ทำให้อนาคตการเมืองที่จะเกิดขึ้นใหม่ยากขึ้นไปอีกก็เลยเกิดความฝันกันหลายฝ่ายครับคนหนึ่งที่ฝันและผมไม่เคยมาพูดกับท่านเลยไอ้หมอนี่ก็ฝันครับฝันจะเข้าสู่การเมืองสตังก็มีเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งหลายปีครับ 5-6 ปีสะสมทุนบานตะเกียงกะจะลงผู้ว่ากทม.แต่เป็นเด็กประวิตรบอกเอ้ยอย่าเพิ่งลงให้อัศวินมาลงไอ้นี่ก็ถอยให้เห็นไหมพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาดังนั้นการวิเคราะห์ข่าวเกาะติดคิดทัดข่าววันนี้มีเหตุผลมากจักรทิพย์ชัยจินดาไปนอนคอยอยู่ที่อังกฤษแล้วครับประวิตรไปก็จะได้ไปปรึกษาหาลือสถานการณ์ทางการเมืองเฮ้ยจะเอายังไงดีวะแล้วไปหากระเป๋าเงินด้วยครับข้อมูลอันนี้เป็นรูปถ่ายของคุณวิชัยที่เสียชีวิตคิงพาวเวอร์นะครับที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกท่านดูนะครับภาพในจักรทิพย์ชัยจินดาไปนอนคอยแล้วครับกับสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงสมยศเนี่ยไม่มีอะไรก็เป็นเพียงกำลังสนับสนุนแต่จักรทิพย์ชัยจินดานี่กำลังจะมาเป็นทหารคู่ใจซึ่งเป็นทหารคู่ใจของประวิตรอยู่แล้วและถ้าเลือกตั้งคราวหน้าถ้าประวิตรจะเป็นนายกจักรทิพย์ก็จะต้องช่วยครับแล้วไม่ใช่ช่วยธรรมดาครับช่วยโดยหวังนี่ครับจักรทิพย์ก็เดินอยู่เปิดรูปปั้นของคุณวิชัยนะฮะจักรทิพย์ก็ฝันว่าอยู่ข้างๆพลเอกประวิตรซึ่งเดินลากขาส้นไม่พ้นพื้นเนี่ยนะครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นนะครับถึงจุดสุดท้ายกำลังเลือกตั้งเป็นลมชักตายจักรทิพย์อาจจะมาเป็นตัวแทนก็ได้เพราะอย่าลืมว่าถ้ามีการเสนอชื่อเข้าไปด้วยแน่นอนครับถ้าจักรทิพย์จ่ายสตังค์ก็ต้องเสนอชื่อเข้าไปแคนดิเดตตามรัฐธรรมนูญดังนั้นวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และมีความเป็นไปได้ที่เราต้องจับตาอีกคนหนึ่งไม่ได้ไปครับแต่คนนี้ยังเกาะอยู่กับประยุทธ์และกำลังจะหากำลังได้ฝันจากประยุทธ์ว่าถ้าพี่ไม่ไหวจะส่งให้น้องอภิรัตคงสมพงษ์ที่เป็นรองราชเลขาอยู่ในวังดังนั้นวันนี้การเมืองฝุ่นตลบหนังสือพิมพ์มติชนก็ลงนะครับเลสเตอร์เปิดตัวอนุสาวรีย์วิชัยศรีวัฒนประภาตั้งสนามคิงพาวเวอร์แน่เป็นรูปเลยลูกชายคุณวิชัยก็ไปทำการเปิดรูปปั้นนะครับก็อย่างว่าแล้วมีสตังค์นี่ครับมีสตังค์นะฮะก็ทำไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจ
ากข่าวที่เราเห็นอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเราจึงประเมินได้ว่าประมวลว่าคุณประวิตรเดินทางไปที่นั่นด้วยในเวลาไล่เรียงกันก็เป็นไปได้ที่จะไปปรึกษาหาลือกันในโอกาสนี้ไปอัปเกรดร่างกายด้วยเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ขอสักทีฝันเขาฝันชีวิตหนึ่งไม่แปลกครับพลเอกประวิตรก็ฝันที่จะเป็นนายกสักทีเถอะวะชีวิตหนึ่งแล้วจะตายก็ตายแต่มนุษย์เรานี่เดินขาลากแขกแขกก็ไม่ได้คิดว่าจะตายนะเออไม่มีใครคิดตายแล้วครับมีแต่คิดว่ากูยังอยู่กูอยู่อีกนั้นมาแต่คุณพี่ขาเป็นอันนั้นอยู่นะคะเออไปผ่าตัดจัดทีเดียวเลยก็ไปเซตร่างกายใหม่เลยอันนี้ก็พอดีจังหวะเวลากับที่คุณจักรทิพย์และทีมงานที่เป็นลูกน้องพลเอกประวิตรนี่อยู่ที่นั่นแล้วด้วยจึงมองว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ที่จะมีการประมวลเหตุการณ์จากสภาพแวดล้อมทั้งหมดว่าประยุทธ์ไปไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นข่าวอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมจะเป็นข่าวถือว่าเบาๆสำหรับพลเอกประวิตรถ้าท่านอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นสิทธิของท่านที่ท่านอยากจะเป็นแต่ว่าประชาชนก็มีสิทธิที่จะพูดถึงท่านได้วันนี้ความเน่าเฟะของสามปอโทรราชมันเละไปหมดแล้วครับไม่เหลือชิ้นดีแล้วพลเอกประวิตรจะขึ้นเป็นนายกก็ต้องซื้อด้วยราคาแพงที่สุดเหมือนกันผมบอกท่านเลยคุณสุนัยเอาข้อมูลมาจากไหนเราจะซื้อแพงดูรูปยักษ์นี่สิครับ ยักษ์เฝ้าวัดยักษ์เฝ้าประตูหน้าวัดนั่งหลับครับพุงพลุยมียักษ์สองตัวนะครับที่วัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่ามีเขาบูรณะโบสถ์เก่าแล้วก็มาปั้นรูปยักษ์ใหม่ขึ้นสองตัวตัวหนึ่งนอนหลับถือเรือดำน้ำครับแทนที่จะถือกระบอง เรือดำน้ำใครผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นประวิตรหรือเปล่านะคุณสุนัยจะไปเที่ยวตีความว่าอะไรก็เป็นประวิตรหมดนี่แฟนคลับประวิตรเขาอาจจะว่าอย่างนั้นอีกตัวหนึ่งถือโทรศัพท์แล้วก็เขียนแล้วก็ใส่นาฬิกาข้อมือทั้งสองข้างเลยครับจำได้ไหมครับนาฬิกา25เรือนแหวนเพชรแม่แหวนเพชรแม่นาฬิกายืมเพื่อนที่ไม่ได้แจ้งทรัพย์สินนะฮะไม่ได้แจ้งทรัพย์สินในปปช.แล้วไอ้ประธานปปช.เป็นลูกน้องประวิตรก็ช่วยเหลือบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปเชื่อว่ามีการยืมนาฬิกาจริงเรือนละล้าน2ล้าน3ล้านเนี่ยนะฮะแล้วยืมกัน25เรือนเนี่ยนะท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วยักษ์ตัวนี้ใส่นาฬิกานี่แขวนป้ายว่านาฬิกายืมเพื่อนด้วยนะที่ผมเอามาลงให้เห็นนี่ก็ให้เห็นปรากฏการณ์ว่าความเน่าเฟะของสามปอนี่มันลงไปทั่วหมดแล้วครับประชาชนเขารับไม่ได้แล้วครับที่ปปช.ตัดสินอย่างนั้นปปช.ก็เสื่อมแต่เขาทำอะไรไม่ได้เขาไม่มีของแข็งจะมาล่อกบาลปปช. นี่ผมไม่ได้พูดเรื่องอาวุธนะพูดเรื่องของแข็งวันนี้การกระทำบาปแล้วไม่ได้รับผลแห่งบาปนั้นมันไม่มีหรอกครับมันต้องได้รับผลวันนี้เข้าไปถึงในวัดหลวงพ่อที่วัดวัดม่วงก็บอกว่าเป็นการสร้างปริศนาธรรมนะครับเป็นการสร้างปริศนาธรรมให้เห็นเป็นสติเตือนใจท่านกับผู้ของท่านไปนะท่านบอกว่าเป็นการบำรุงโบสถ์เก่าที่มีสภาพทรุดโทรมให้มีความใหม่สวยงามและทันสมัย
แต่สิ่งที่สร้างความแปลกใจไม่เหมือนวัดทั่วไปคือมียักษ์อยู่ที่นี้ด้วยนะครับช่างปั้นถ้าเจ้าวาดไม่อนุญาตก็คงยากช่างปั้นชื่อนายปุณธนชัยม่วงประกายสงสัยเป็นคนแถวนั้นด้วยมั้งวัดตำบลวัดม่วงนะชื่อม่วงประกายนามสกุลม่วงประกายนะอายุ59ปีเป็นช่างปั้นเจ้าของผลงานรูปปั้นยักษ์นั่งหลับเปิดเผยว่ารูปปั้นยักษ์นั่งหลับเฝ้าประตูวัดเป็นแนวความคิดของพระปลัดไพวันคนละไพวันกับที่สึกไปนะพระปลัดไพวันจิตตคุโตเจ้าอาวาสวัดม่วงโดยทางวัดม่วงได้สร้างรูปปั้นยักษ์นั่งหลับขึ้นมานะครับเพื่อเป็นปริศนาธรรมปริศนาธรรมว่าอะไรอ่ะท่านบอกว่าเป็นการเตือนสติชาวพุทธนะฮะเป็นการเตือนสติชาวพุทธให้รู้ว่าอะไรแบบแล้วแต่ท่านว่ากันแล้วกันผมก็ไม่อยากจะมาพูดแทนบอกว่าคนทำบุญจะได้มีความแปลกใหม่นะครับเอางี้ก็แล้วกันหากเขาบอกว่าท่านบอกว่าเป็นปริศนาสอนทำให้คนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดรูปปั้นยักษ์นั่งหลับหรือที่เรียกว่าทวารบานหมายถึงผู้รักษาประตูทางเข้าออกก็เปรียบเสมือนคนเราทุกคนหากเราไม่ได้ตั้งสติก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาครอบงำตัวเราส่วนการที่ยักษ์ถือเรือดำน้ำและสวมนาฬิกาข้อมือนั้นก็เพื่อให้รูปปั้นดูมีความร่วมสมัยด้วยในการนำเรื่องราวปัจจุบันเข้าสอดแทรกอยู่ในรูปปั้นแต่ผมว่าลึกๆคือเจ้าอาวาสก็รับรู้เรื่องอย่างนี้ช่างปั้นก็รับรู้พอตกลงพอเจ้าอาวาสสั่งปั๊บปั้นเลยผมถึงบอกว่าวันนี้ความเน่าเฟะของผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยมันลงไปลึกหมดแล้วสิ่งที่ประยุทธ์ทำมา7ปี8ปีทำเรื่องผิดนี่บานตะเกียงหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้อำนาจเส้นใหญ่เนี่ยคุ้มครองตัวเองนี่คนเขารับกันไม่ไหวผมพูดถึงตรงนี้แล้วติงติดต่อไปสักนิดนึงเพื่อป้องกันให้พี่น้องที่รู้ข่าวผมเชื่อว่าหนึ่งประชาชนไปที่วัดนี้เยอะแน่ครับไปดูครับเป็นศิลปะอันที่สองช่วยกันคุ้มครองนะครับไปให้กำลังใจพระไปให้กำลังใจช่างปั้นอย่าไปลื้อเพราะอะไรครับอารมณ์ศิลปินกับศาสนาเนี่ยมันมีความผูกพันกันกับสังคมผมพูดตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้เราเห็นความเป็นจริงว่าอีกร้อยปีต่อไปวัดแห่งนี้ก็จะบอกประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเรื่องคุณประวิตรเรื่องคุณประยุทธ์คนอาจจะลืมหมดแต่มาเที่ยววัดทีไรก็จะเห็นยักษ์ใส่นาฬิกาข้อมือนั่งหลับเพราะพลเอกประวิตรแกนั่งหลับประจำเนี่ยไปที่ไหนก็หลับแล้วก็มีนาฬิกานี่คือการทุจริตเรือดำน้ำก็ซื้อมีเงินทอนคนก็รู้กันหมดสิ่งเหล่านี้จะเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ในอีกร้อยปีข้างหน้าเพื่อจะบอกให้เห็นว่าสังคมไทยการเมืองไทยเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นอย่างไรเรื่องนี้สำคัญนะครับผมอยากจะให้ท่านไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อพันปีที่แล้วเราเวลาไปมองเมืองประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ไม่เข้าใจมันว่าจริงๆแล้วศิลปินนะคนที่ปั้นทั้งหลายเมืองโบราณต่างๆเนี่ยมันจะบอกถึงเรื่องราวของเมื่อพันปีที่แล้วบอกถึงอุปนิสัยด้วยแต่เราอ่านไม่ออกเองไม่ละเอียดที่จะดูแต่คนที่ละเอียดเขาบอกได้ผมเลยแนะนำให้ท่านไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพครับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีเจดีย์อยู่อันหนึ่งครับเป็นซากเจดีย์เก่าถ้าท่านนึกภาพไม่ออกผมให้ท่านดูภาพนี้นะครับท่านลองจินตนาการไปดูเจดีย์ที่วัดพระแก้วจะมียักษ์เห็นไหมฮะยักษ์เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยแบกฐานเจดีย์อยู่นี่เป็นศิลปะปรากฏว่า
อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนี่มีคนแคะครับมีคนแคะแบกเจดีย์ครับแต่ปรากฏว่าคนแคะนี่ศิลปินที่ปั้นในเมื่อพันปีก่อนเนี่ยเขาฝากอารมณ์ขันไว้ด้วยครับปรากฏไม่ได้มีคนแคะแบกเหมือนกันหมดนะมีคนแคะตีลังกาก็มีครับมีคนแคะแย่คนแคะข้างๆก็มีครับเราก็อธิบายไม่ถูกว่าการเมืองในเวลานั้นเป็นอะไรแต่เราบอกได้ว่าเฮ้ยนี่คืออารมณ์ของศิลปินในเวลาพันปีเขากำลังส่งสัญญาณให้รู้ว่าในเวลานั้นมันมีเหตุการณ์อะไรอยู่บ้างก็แน่นอนครับก็เป็นเรื่องที่ต้องค้นคว้ากันไปผมไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นนักโบราณคดีแต่ผมมองว่าอันนี้เป็นประวัติที่สะท้อนคล้ายๆกันกับการมียักษ์เฝ้าประตูนอนหลับนี่แหละถ้าท่านมีโอกาสท่านไปดูให้ได้เลยครับว่ามันมีเจดีย์เก่าแก่อันหนึ่งอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วว่ามีรูปคนแคะแบกเจดีย์คล้ายๆกับรูปยักษ์แบกเจดีย์ในวัดพระแก้วครับแล้วศิลปินในวันที่เมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยเขามีอารมณ์ขันเขาปั้นรูปคนแคะเนี่ยท่าต่างๆกันทีนี้เสียดายมากผมไม่สามารถจะไปถ่ายรูปมาได้เก็บไว้ผมอยู่อเมริกาท่านไปดูเองก็แล้วกันครับแต่มีรูปคนแคะที่ว่าเนี่ยครับแต่คนถ่ายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าผมได้เห็นเจดีย์แบบเนี้ยคนแคะแบกเจดีย์เนี่ยอยู่ที่ศรีลังกาด้วยผมก็ไปดูมาแล้วผมบอกเอ๊ะดังนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยครับมันจะบอกเชื่อมโยงเวลาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเชื่อมโยงกับสังคมได้ก็ให้เป็นหลักฐานที่จะให้มีการค้นคว้าในเวลาเดียวกันที่นครวัดอันนี้มีหลักฐานอีกเหมือนกันปรากฏว่าขบวนเสด็จในนครวัดนะครับมันมีโบราณสถานใหญ่โตมากเราขึ้นไปถ้าจำไม่ผิดขึ้นไปบนภูเขาพระสุเมรุแล้วมีการสลักหินครับเป็นรูปช้างและกองทหารกองทหารที่ว่านี้ในศิลปวัฒนธรรมหรือนักโบราณคดีของมติชนเขาพูดถึงเรื่องเป็นกองทหารของสยามนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นสยามนี่ยังไม่เกิดน่าจะยังไม่เกิดหรือจะเกิดแล้วเพราะสยามนี่เรานับตั้งแต่รัชกาลที่ของอยุธยาเท่านั้นนะครับของอยุธยาเท่านั้นปรากฏว่าเขายืนยันว่าเป็นกองทัพสยามเพราะว่ารูปที่แกะหินเนี่ยมีลักษณะการจี้อะไรอะเล่นน่ะคือไม่มีระเบียบอ่ะกองทัพเนี่ยขณะที่เดินแถวไปเนี่ยก็มีรูปสลักบางคนก็เอามือไปจี้แตะคนอื่นเท่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนทัวร์เขาบอกอธิบายว่าเขาประเมินว่าเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นกองทัพสยามที่ศิลปินในเวลานั้นเขาสอดแทรกเข้าไปแต่ว่าตามหลักฐานหลายที่นะครับก็บอกตามไปดูกองทัพสยามและกองทัพละโวที่เป็นภาพแกะสลักหินที่นครวัดในเขมรนะครับผมเอาเรื่องเหล่านี้มาให้ท่านดูก็เพื่อเห็นถึงจิตวิญญาณของศิลปินที่เขาจะถ่ายทอดอารมณ์ของเขาในเวลานั้นอีกรูปหนึ่งครับเป็นรูปล่าสุดก็ว่าได้เทพอักษรเนี่ยนางอักษรที่นครวัดเนี่ยครับท่านดูทรงผมสิครับเออเมื่อพันปีที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาไว้ทรงผมแบบไหนแต่ทำไมทรงผมมัดจุกมัดแกะแบบสมัยน่าจะก้าวหน้ามากสมัยนั้นนะอันนี้สันนิษฐานเฉยๆท่านจะเห็นนะครับว่ารูปเก่าๆในทางประวัติศาสตร์ที่เราเห็นนั้นน่ะล้วนแล้วแต่มีการฝากอารมณ์ของศิลปินที่สะท้อนภาพสังคมไปไว้ในนั้นด้วยดังนั้นรูปยักษ์
สองตัวที่ปั้นไว้ที่วัดม่วงนี้ฝากไว้ด้วยครับอย่าทำลายให้มันเป็นประวัติศาสตร์จารึกไว้คุณป้อมถ้าจะเป็นนายกต่อไปก็แปรรูปยักษ์ตัวนี้เป็นคะแนนเสียงของท่านซะไปอย่าไปทำลายเขานะอย่าไปกดดันให้พระทำลายรูปปั้นอารมณ์ศิลปะที่มันเกิดผุดขึ้นมาแล้วไม่ใช่วัดเดียวครับในสมัยคึกฤทธิ์ในสมัยการเมืองในอดีตก็มีช่างปั้นศิลปินที่ปั้นรูปต่างๆตามวัดเนี่ยสอดแทรกอารมณ์เหล่านี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเกร็ดที่จะเอามาเล่าให้ท่านฟังสักทีเดียวช่วยกันกดไลค์นะครับและดูข่าวประจำรายการครับข่าวประจำรายการวันนี้นะครับขอโฆษณาขายของอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณจัญญาเล็กประเสริฐครับนักต่อสู้ประชาธิปไตยที่อยู่ฟินแลนด์อย่างที่เข้าใจนะครับว่านักต่อสู้ส่วนใหญ่นั้นไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนผมเนี่ยครับก็ทำรายการ YouTube แล้วก็เพื่อนๆก็ดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ใครที่กรุณาก็กดมาเป็นสมาชิก VIP VVIP และ Super VIP ก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ของคุณเล็กจัญญาเล็กประเสริฐนั้นก็ทำ YouTube เหมือนผมแต่ว่ารายการของเธอนั้นอาจจะแหลมคมมากอาจจะขัดตากับ เรื่อง YouTube ก็มีรายละเอียดพอสมควรนะครับดังนั้นเท่าที่ดูรายการของ Work for them ของคุณจัญญานี่มักไม่ค่อยมีโฆษณาเธอเลยต้องทำขนมขายนะครับเป็นขนมผิงกับหมี่กรอบใส่กล่องมีหลายรสชาตินะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยก็มีทั้งขนมผิงรสกาแฟขนมผิงอบเทียนขนมผิงบลูเบอรี่มีกรอบขายกล่องละ6เหรียญ นะครับรวมค่าส่งแต่รู้สึกว่าส่งอยู่ใน6เหรียญนี่6ยูโรนะส่งอยู่ในฟินแลนด์นอร์ดิกนะครับติดตามดูกันแล้วกันนะครับใครเห็นแล้วช่วยส่งต่อด้วยเผื่อก็ราคาก็เท่าๆกันอย่างนี้นะครับปกติก็ที่นี่ก็กล่องละ5เหรียญในอเมริกาเนี่ยฮะขนมไทยอย่างเงี้ยก็กล่องละ5เหรียญก็เป็นราคาขนาดนี้แหละครับเอาละครับก็ช่วยเหลือกันนะครับช่วยโฆษณาให้ใครมีอะไรจะขายบอกมานะฮะแต่สุนัยไม่ขายเองไม่มีขายแต่ความคิดครับข่าวประจำรายการวันนี้ครับ8ปีของประยุทธ์วันนี้เราเห็นเศรษฐกิจสุดอย่างเป็นรูปธรรมหลายอย่างแล้วแต่อีกรูปธรรมหนึ่งนอกจากโรงแรมเจ๊งทัวร์เจ๊งนะครับห้างสรรพสินค้าเจ๊งครับอันนี้เป็นรูปธรรมเลยนะครับปิดตำนานห้างดังกลางกรุง The Peninsula Plaza เรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับPeninsula Plaza แล้วก็ห้างพันทิพย์ที่กรุงเทพเจ๊งนะครับมีภาพกรอบให้ดูครับจะได้เห็นอารมณ์ความรู้สึกว่าเพนินซูล่าเจ๊งกันยังไงไม่มีคนเข้านี่แหละครับเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดทั้งคนชนชั้นกลางคนรวยก็เจ๊งตามๆกันหมดนะครับจากการบริหารของคุณประยุทธ์มาดูข่าวนานๆทีครับผมไม่ค่อยได้เข้าไปดู Loyalist Marketplace เท่าไหร่เพราะว่ามันมีแหล่งข่าวหลายแหล่งต้องดูนะครับวันนี้เข้าไปดู Loyalist Marketplace ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับสมาชิกก็2ล้านกว่าเห็นแล้วอิจฉาครับสุนัยทีวียังแค่700,000กว่านะครับตั้งเป้าไว้1ล้านก็เป็นกำลังใจครับดู Loyalist Marketplace มี2ล้านกว่านี่เพื่อนๆใน Loyalist
เข้ามากด Subscribe ในสุไรทีวีมั่งนะครับก็เจอข่าวเป็นข่าวที่แต่ไม่มีในประเทศไทยเพราะวันนี้เปิดหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เจอแต่แบนประชาธิปัตย์เรื่องของคุณปรินโอ้โหเจอเจ้าทุกไปเขาว่าลายที่15แล้วนะมีลักษณะลวนลามข่มขืนกระทำชำเรานี่มาเต็มไปหมดผมไม่เอามาเล่าแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยถ้ามีอะไรเด็ดๆที่ไม่มีในประเทศไทยค่อยว่ากันที่ท่านหาได้ก็ให้หาไปนะครับมาดูข่าวดังอันนี้ดีกว่าอาจารย์ประวินเจ้าเก่าครับเปิดประเด็นเรื่องของสิริวรรณวรีคุณอะไรเขาเรียกท่านหญิงไงท่านหญิงก็ลำบากเนี่ยนะขายยี่ห้อสิริวรรณวรีแล้วก็ดีไซน์เก่งมากเป็นทรงพระปีชาสามารถดีไซน์เลอเลิศกระทรวงพาณิชย์ก็สนับสนุนทางการเงินให้ก็การค้าก็สบายดีครับถ้ามีคนออกสตางค์ให้อย่างนี้นะหาสปอนเซอร์ง่ายปรากฏว่าวันนี้เจอละเมิดลิขสิทธิ์ครับละเมิดลิขสิทธิ์ของห้างของแบรนด์โกยาร์ดส่งหนังสือเตือนสิริวรรณวรีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับอาจารย์ประวินจับประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความนะฮะโพสต์ข้อความเรื่องราวว่าไอ้โกยาร์ดเขาขายอะไรผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการไฮโซนะฮะไม่ได้อยู่ในวงการไฮโซแต่พอมีเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยก็เลยเช็คข้อมูลเข้าไปอ๋อโกยาร์ดนี่อยู่แถวเบเวอร์ลีย์ฮิลครับตอนที่ผมอยู่พักอยู่ LA ผมก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วครับแต่เบเวอร์ลีย์ฮิลเพราะว่าข้าวของมันแพงแล้วไม่มีเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อของแบรนด์เนมแล้วเดี๋ยวนี้เพราะเราไม่มีความเราใช้แบรนด์ตัวเองนะ นะครับแต่เอาครับก็ให้ท่านดูบรรยากาศหน่อยนี่ครับโกยาร์ดร้านดังยี่ห้อดังอยู่แถวเบเวอร์ลีย์ฮิลขายกระเป๋านะครับมีลวดลายเรื่องนี้มันเป็นอะไรเป็นอาร์ตของเขานะครับกระเป๋าของเขาเนี่ยจะมีลักษณะลายประจำเหมือนหลุยส์วีตองอย่างเงี้ยเขาจะมีลายพอเห็นลายปั๊บรู้วันตรงที่ว่าอันนี้ใช่แน่นะครับปรากฏว่ากระเป๋าลูกนึงอย่างนี้นะครับและส่วนใหญ่เขาเรียกลายเขียวลายเขียวกระเป๋าลูกนี่ก็3,900เหรียญ4,000เท่าไหร่4,000โอ้โห40,000แสนกว่าเหรียญนะพูดเป็นเล่นไปนะแสนกว่าบาทราคาเขาก็ตกประมาณ 4,000 เหรียญนะกระเป๋าแต่ละลูกนะครับที่ท่านเห็นดังนั้นไอ้ลายตัวนี้ของเขาเนี่ยมันจึงเป็นลิขสิทธิ์ที่เขาออกแบบและปรากฏว่าหญิงก็ลำบากก็เลยเหนื่อยหน่อยคราวนี้ครับไปลอกเรียนแบบเขาผมให้ท่านดูนี่ครับลายของท่านหญิงเป็นอย่างนี้ครับใช้ลายเหมือนของเขาเลยท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวครับวงแดงๆให้เห็นนะครับโกยาร์ดข้อเท็จจริงเรื่องนี้คงจะต้องพูดถึงข้อกฎหมายซึ่งผมคงไม่ไปประณามอะไรท่านนะครับท่านเป็นนักออกแบบแต่บังเอิญวันนี้ปรากฏข่าวขึ้นมาแล้วที่ในประเทศไทยไม่ลงก็คือมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับงานมีศิลปะ
ของฝรั่งเข้าไปแล้วถ้าไม่จริงท่านต้องออกมาปฏิเสธนะครับอันนี้แหละที่ผมบอกว่าเรื่องราวในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกี่ยวกับคนชั้นสูงเนี่ยเขาจะเฉยเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็เราก็เอาข่าวมาให้ดูว่าสิริวัณวลีวันนี้มีข่าวออกมาทางออนไลน์แล้วว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของโกยัตแล้วก็การรายงานข่าวจากใน Loyalist Marketplace ก็เด็ดสรตีนะครับผมคงไม่อ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าเนื้อความมันแบบมันสุดขีดผมค้างจอให้ท่านดูก็แล้วกันบริษัทโกยาตได้ดำเนินการเรื่องนี้นะฮะเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนแบบชิ้นงานโดยอาจารย์ประวินนำข้อมูลมาเปิดเผยเขาก็พูดถึงที่ไปเป็นที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มีการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับหญิงก็ลำบากนี่นะครับช่วงเวลาที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วก็มีข่าวคราวหลุดรอดมาว่าเธอมีใครทำไม่ถูกใจเธอก็จะโทรศัพท์บอกพระราชบิดาทั้งนั้นนะครับเขาคุณตีโต้เนี่ยอ่านภาษาอังกฤษเขาไม่ออกเหมือนกันนะเขียนมายาวเชียวครับในรายละเอียดนะครับ แล้วก็ใส่คำนำหน้าชื่อเฉพาะเลยออ่างแล้วก็กบเลยนะฮะเจ้าของแบรนด์สิริวัณวลีกับแบรนด์โกยัตยังไม่จบแค่นี้นะทุกคนนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นอย่าลืมว่าจุดๆๆกบชอบมาปารีสชอบมาเข้าร่วมงานแฟชั่นดังๆและใช้กระทรวงพาณิชย์จัดงบเพื่อคอยโปรโมตแบรนด์ของนางเอาง่ายๆคือเอาภาษีประเทศมาทำโฆษณาให้กับสินค้าตัวเองบังคับให้ข้าราชการใส่ชุดลายผ้าที่ตัวเองออกแบบจนถึงพยายามออกแบบเสื้อผ้าให้คล้ายๆหรือพยายามเหมือนแบรนด์ที่ดังระดับโลกสุดท้ายเรื่องมาโป๊ะแตกเพราะนางดันไปใช้ผ้าที่มีลวดลายคล้ายกับแบรนด์โกยัตทางแบรนด์ดังกล่าวเขายอมนิ่งเฉยไม่ได้นะครับได้ส่งจดหมายเตือนแล้วส่วนข้อกฎหมายจะเป็นยังไงไม่ทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับมีคนเล่าว่าเขาบอกคุณจุดๆๆกบเนี่ยนะร้ายมากทูตทหารคนก่อนที่ปารีสไปพูดอะไรไม่เข้าหูโทรศัพท์ฟ้องพ่อจัดการทูตทหารคนนั้นถึงขั้นต้องคลานไปขอโทษไม่รวมกับที่นางไปร่วมงานแฟชั่นครั้งหนึ่งและปรากฏว่าดาราสาวไทยที่มาร่วมในงานนั้นด้วยสงสัยคงจะเด่นกว่าเธอกว่านางนะเขาใช้คำว่านางนะและไม่แสดงความเคารพนางแบบไพร่ท่าที่คนไทยเคยทำปรากฏนางไม่พอใจอย่างมากสั่งให้ใช้คำว่าขี้ข้าเลยนะไปบอกดาราคนนั้นให้เอาพานดอกไม้คลานเข้าไปขอขมาเรื่องแบบนี้ที่ปารีสเขารู้เช่นเอาละพอแล้วครับเพราะอ่านมากกว่านี้ก็รู้สึกว่าภาษามันแรงมากคือเอามาอ่านให้ท่านฟังเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าข่าวใน Royalist Marketplace นี่ยังรักษาคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องเจ้าเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่อย่างว่านะครับเธอก็เป็นศิลปินนะฮะเป็นอาร์ติสต์เหมือนกันนี่รูปของเธอก็สดสวยมากแต่ว่าวันนี้มีปัญหาคือดีไซน์ของลายบางอย่างเนี่ยไปลอกเรียนไปเหมือนของเขาแล้วก็ว่ากันไปจ
จริงเท็จก็ไปชี้แจงกันนะครับเราในฐานะประชาชนก็ให้รู้เท่าทันมีข่าวอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันครับคุณอาจารย์ปิยบุตรคุณธนาธรและคุณพรรณิกาหรือคุณช่อเจอข้อหา116แต่ว่าข้อหานี้ยังอยู่ในยังไม่ได้ฟ้องศาลอัยการฟ้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังไม่รู้ปรากฏว่าตำรวจส่งจดหมายทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเลยครับโอ้โหงานนี้มาพิเศษจริงๆครับมีการสน.พญาไทส่งหนังสือไปที่กระทรวงการต่างประเทศให้ระงับพาสปอร์ตไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเรื่องนี้ถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่นะครับเป็นเรื่องผิดปกติครับอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่า3คนนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายของคนข้างบนที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าเอาตั้งแต่ยุบพรรคถอดถอนกรรมการปลดกรรมการทำให้ไม่สามารถเข้าไปสสได้นี่ก็เป็นสส3คนนะแต่ถูกยุบพรรคโดยฉับพลันทันทีเนี่ยผมไม่ต้องพูดเรื่องเก่าแล้วซึ่งผมตั้งข้อสังเกตและประชาชนก็เห็นว่ามีลักษณะการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องวันนี้รูปธรรมมาลงที่คุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรและคุณช่อ3คนที่มาลงตรงนี้ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยปกติถ้าคดีเขายังไม่ฟ้องศาลนะเขายังไม่มีการสั่งระงับพาสปอร์ตครับและปกติศาลจะเป็นคนสั่งคนอื่นสั่งไม่ได้วันที่คุณประยุทธ์ทำรัฐประหารผมก็เป็นหนึ่งในหลายคนที่ถูกระงับการใช้พาสปอร์ตโดยใช้คำสั่งของหัวหน้าคณะรัฐประหารจริงๆต้องให้ศาลออกครับแต่ยังไม่ทันฟ้องเฟิงไม่ได้ขอศาลเลยสั่งเองเลยคณะรัฐประหารเอ้าถ้าจะว่าตามกฎหมายแบบเป๋ๆก็ได้ก็เพราะว่าเป็นองค์รัฐาธิปัตย์แต่ตำรวจนี่เป็นอะไรฮะสน.พญาไทสั่งเพิกถอนพาสปอร์ตธนาธรปิยบุตรนี่มีจดหมายด้วยนะเป็นหนังสือของสน.พญาไทครับมีไปถึงอธิบดีกรมการกงสุลแล้วหลักฐานชัดเจนว่าคดีของคุณทั้ง3คนนี้เนี่ยไอ้เจ้าสุวิทย์ไอ้เจ้าโรจน์อิสระเป็นคนแจ้งความว่าผิดกฎหมายอาญา116จากการทำการเมืองในนามพรรคอนาคตใหม่เป็นเรื่องเก่าแล้วนี่คือหลักฐานว่าตามข่าวเนี่ยอยู่ในชั้นอัยการครับอัยการเขายังไม่ได้วินิจฉัยว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่ตำรวจชิงออกเลยถามว่าทำได้ไหมผมว่าโดยกฎหมายก็น่าจะทำได้แต่ในทางปฏิบัติเขาไม่ได้ทำกันอันที่สองสิ่งที่ผมมาบอกกับท่านถือว่าเป็นข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็คือข้อสมมติฐานที่ว่าในวังเนี่ยมีหน่วยยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เขาจะสั่งการเบื้องบนไม่พอใจอะไรไอ้หน่วยนี้ก็จะทำหน้าที่
ปฏิบัติการให้การปราบเด็กจากทะลุฟ้ากลายเป็นทะลุแก๊สแล้ววันนี้ก็กลายเป็นทะลุวังเห็นไหมฮะคือการใช้กฎหมายเกินส่วนเป็นการใช้อำนาจเกินกฎหมายเนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าประชาชนเขารับไม่ได้วันนี้วัยรุ่นก็เลยตั้งเป็นกลุ่มทะลุวังเลยแล้วก็จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวดังนั้นการปราบปรามที่เราเคยเห็นตั้งแต่ปีก่อนการชุมนุมก็มีการปราบอย่างหนักมีการยิงกระสุนยางจนกระทั่งตาหูแตกดับเหมือนลูกนัดตาบอดเห็นไหมฮะปราบอย่างรุนแรงนั้นเราก็มีข้อสมมติสันนิษฐานว่าจากข้อมูลข่าวสารฝ่ายวิเคราะห์ข่าวว่าหน่วยยุทธศาสตร์นี้เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ที่เหนือรัฐบาลทำการได้แล้วก็มีข่าวเรื่องตั๋วช้างเข้ามาอีกดังนั้นวันนี้คนของวังสายตรงเลยเขาก็เป็นตำรวจคุมทั้งหมดเลยดังนั้นตำรวจสน.พญาไทอยากจะเป็นผู้กำกับอยู่ไหมคำสั่งลับก็ลงมาเนี่ยครับบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วนะครับข้อสมมติฐานนี้จึงน่าเชื่อเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่ยืนยันให้เราเห็นว่าอำนาจสั่งการเหนือรัฐบาลที่มาจากเบื้องบนนั้นเป็นจริงนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นไม่ต้องไปถามนะครับว่าศาลทำไมไม่ให้ประกันตัวทำไมศาลถอนประกันตัวก็เช่นเดียวกันกรณีของคุณดวงตะวันอีกสักครั้งนะครับวันนี้ผมมีเคสที่จะเอามาให้ท่านดูให้เห็นว่าการใช้อำนาจโดยไม่ชอบของกลไกของระบบรัฐเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะในข้อหา112 116หรือเป็นบุคคลที่วังไม่พอใจเนี่ยนะอันนี้พูดกันตรงๆอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กรณีของการสั่งถอนประกันคุณตะวันคุณดวงตะวันมีข้อมูลเข้ามาว่าการถอนประกันนะครับคำสั่งถอนประกันนี้มีส.ส.เขาวิจารณ์ในประเทศไทยไม่เป็นข่าวครับก็เป็นข่าวทางทวิตเตอร์แต่ผมเห็นว่านี่เป็นสาระสำคัญส.ส.ที่เสนอความเห็นเรื่องนี้คือคุณเบญจาแสงจันทร์ครับคนที่เคยอภิปรายงบประมาณของวังของพรรคก้าวไกลต้องชื่นชมนะครับเขาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วฐานะที่เขาได้จากประชาชนไปเนี่ยทำให้เขามีสถานภาพที่จะพูดเรื่องที่อ่อนไหวอย่างนี้ได้จริงอยู่ครับถ้าเขาจะเอาผิดเขาจะแกล้งก็ทำได้ครับแต่ฐานะที่ความเป็นผู้แทนราษฎรอันเนี้ยทำให้เขามีพลังอันหนึ่งที่พอที่จะพูดได้ผมนึกบอกว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยครับต้องชื่นชมเขานะครับในฐานะเขาเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคุณเบญจาบอกกรณีตะวันถูกส่งตัวไปเรือนจำทันทีโดยไม่รอยื่นประกันพอถอนประกันปั๊บไม่ยื่นประกันเลยเป็นการผิดวิสัยพอเป็นคดีมาตรา112การดำเนินการก็ไม่มีขอบเขตไร้มาตรฐานไม่ชัดเจนมีความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหาของการใช้มาตรา112ที่จะส่งผลกระทบแง่ลบไปถึงภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นข่าวอย่างนี้ครับในประเทศไทยไม่ลงหนังสือพิมพ์ไม่ลงสื่อปกติไม่ลงดังนั้นผมจึงต้องนำมาลงในรายการสุนัยทีวีนี่แหละแล้วเขาได้โพสต์ข้อความว่าเหตุผลที่ศาลถอนประกันเนี่ยเพราะว่าเธอถูกดำเนินคดีเรื่องการทำโพ
เรื่องจราจรเรื่องขบวนเสด็จแต่ที่ถูกถอนประกันเนี่ยเพราะไปรับเสด็จในอีกวันหนึ่งคนละเวลากันนะครับรายงานจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนให้เหตุผลว่าศาลสั่งถอนประกันเพราะอะไรครับศาลสั่งถอนประกันตะวันเหตุเพราะไปร่วมรับเสด็จเมื่อวันที่17มีนากับ6เมษายนนะครับและโพสต์ก่อนหน้านี้ก็โพสต์โพลขบวนเสด็จซ้ำใน Facebook ก่อนส่งตัวไปทัณฑสถานหญิงทันทีโดยไม่รอให้ยื่นประกันเป็นการผิดวิสัยปกติคือพอถอนประกันปั๊บอุทธรณ์ได้ครับการอุทธรณ์เนี่ยควรจะให้เขารอที่ศาลก่อนแต่เนื่องจากว่าแบบเดียวกับกรณีคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเห็นไหมเจ้าหน้าที่เรือนจำรีบเอาเข้าคุกเลยเห็นหรือยังครับนี่คือการจะเรียกว่ากลั่นแกล้งก็ได้นะครับเขาบอกว่าช่วงหนึ่งศาลได้พูดว่าการไปรอรับเสด็จของเธอนั้นผิดวิสัยที่ถูกถอนประกันเนี่ยนะไปรับเสด็จเนี่ยผิดวิสัยเพราะเธอใส่เสื้อดำไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองตกลงนี่การไปรับเสด็จต้องใส่เสื้อเหลืองเท่านั้นนะครับเอาละนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยคนจะไปรับเสด็จถูกจับครับผมพอเข้าใจนะครับว่าเด็กเขาคิดอะไรตำรวจคิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่วังควรจะได้คิดก็คือว่าการใช้อำนาจบีบบังคับให้เกิดความหวาดกลัวแล้วให้ยุติเนี่ยโดยใช้แทนความรักความชอบธรรมนี่นะเป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีคนหวาดกลัวมีคนจำนวนหนึ่งพร้อมจะสู้กับความไม่ถูกต้องเหล่านี้ภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ในวันที่รอสิบเสด็จเขาก็จะไปรับเสด็จกันแล้วคือถือป้ายอย่างเงี้ยผิดอะไรครับอยากรับเสด็จเนี่ยผิดอะไรต่อไปนี้รัชกาลที่10จะเสด็จไปไหนจะให้มีประชาชนมาต้อนรับเสด็จก็จะมีคนแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมผมถึงบอกว่าการมีศัตรูสำหรับกษัตริย์เนี่ยมีศัตรูหนึ่งคนก็มากไปแต่วันนี้เขาไม่แคร์คำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจการประกาศตัวเป็นศัตรูกับประชาชนอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยกำลังส่งผลต่อกษัตริย์อย่างแรงมากถึงขนาดจะออกเสด็จไปเยี่ยมเยือนประชาชนก็จะยากแล้วครับเห็นหรือยังครับดังนั้นวันนี้ถ้าท่านยังจะใช้วิธีการเช่นนี้จัดการกับเยาวชนต่อไปแสดงออกถึงความเกลียดชังโดยผ่านกลไกรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยตำรวจก็ดันออกหนังสือแบนพาสปอร์ตของคุณธนาธรและพวกอย่างเงี้ยอันนี้ผมถือว่าเป็นความเกลียดชังแสดงออกถึงความเกลียดชังที่ผ่านกลไกต่างๆคนก็รู้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องพูดถือว่าเป็นบทข่าวที่ขาดหายไปจากการที่วินิจฉัยถอนประกันคุณดวงตะวันนี่แหละครับก็เป็นอย่างที่ผมว่าเขาก็ไปจับตัวผู้พิพากษาไม่ใช่จับตัวขอโทษไปเอาชื่อผู้พิพากษามาแล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะดังนั้นถ้าเราทำไม่เป็นไปตามกระบวนการนิติธรรมใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมใช้อำนาจเกินส่วนนั้นประชาชนเขาไม่มีอะไรจะตอบโต้เขาเลยใช้วิธีส่งชื่อออกเลยผู้พิพากษาชื่ออะไรผมไม่ต้องอ่านชื่อ
เพราะผมไม่ได้นิยมวิธีนี้นะครับแต่ว่าประชาชนคนอื่นเขาทำกันไปทั่วไปหมดแล้วผู้พิพากษาชื่อเนี่ยครับมี2คนเขาก็ถ่ายรูปมาเลยเดี๋ยวนี้มันหาง่ายนี่ครับผมต้องบอกว่าน่าจะมาถึงจุดสมดุลสักทีนะครับช่วยเอาปัญหาเหล่านี้วังเนี่ยเอาไปคิดนะครับว่าถ้ายังใช้อำนาจอย่างนี้แล้วข้อสรุปของประชาชนเขาก็เห็นชัดเจนแล้วว่าถ้าวังไม่ให้อำนาจพิเศษลงมานี่กลไกต่างๆมันไม่กล้าแผงฤทธิ์ขนาดนี้ครับอย่างที่ผมเล่าท่านฟังเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็เช่นเดียวกันกรณีนี้เป็นเรื่องของศาลเหมือนกันคือคุณเอกชัยหงส์กังวานเนี่ยผมอุทธรณ์ให้เขาหน่อยครับคือเขาบอกเขาไปติดคุกเขาก็เอาเรื่องในคุกนะมาเล่าออกมาเฟซบุ๊กคือเรื่องความเด้าเฟะในคุกเนี่ยเขาไปเห็นมาเขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเล่าเรื่องลามกในเรือนจำออกเฟซบุ๊กปรากฏว่าเรือนจำแจ้งความจับครับเห็นหรือยังครับแทนที่คนที่พูดความจริงเนี่ยเรือนจำจะได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปล่าฮะกูจับมึงแล้วศาลก็ทำให้ครับแทนที่ศาลจะมองเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทในเรื่องติชมเพื่อความเป็นธรรมการเอาความจริงมาเปิดเผยความไม่ถูกต้องในองค์ในคุกในเรือนจำเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องดีที่เขากล้าที่จะเปิดปรากฏว่าสั่งจำคุกเขาจริงๆคดีนี้เป็นคดีเก่านะครับนี่เป็นชั้นอุทธรณ์เขาก็สู้ฎีกาประกันตัวและสู้ฎีกาในชั้นฎีกาแต่ที่ผมเอามาเล่าเนี่ยก็เพราะว่ากรณีของคุณเอกชัยหงส์กังวานนั้นได้รับกระทำอย่างป่าเถื่อนมากศาลก็รู้ครับหรือควรจะรู้คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยวางเป้าหมายที่จะทำร้ายเขาเลยแกก็สู้ครับแกก็สู้แกถูกกระทำอย่างผมถือว่าหมายเอาชีวิตเขาเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับหรือว่าข่มขู่อย่างรุนแรงที่สุดเช่นข่าวนี้ครับเผารถเขาเมื่อปี2562มีคนรอบทำร้ายทรัพย์สินของเขาของคุณเอกชัยหงส์กังวานกลางดึกอย่างรูปที่ท่านเห็นเผารถเขาถูกนะครับนี่62ถูกทำร้ายหน้าศาลก็เคยถูกทำร้ายครับขนาดไปขึ้นศาลนี่ไม่ใช่คนร้ายหรอกครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละที่กระทำกับเขาเห็นเขาเป็นคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเขาถูกจำคุกในคดีที่เขาขายซีดีของ BBC BBC เขามีข่าวเรื่องของริมสะเรื่องของบุคคลสำคัญอยู่ริมสะก็เลยถูกจับจำคุกข้อหา112ตั้งแต่นั้นพอออกมาก็ถูกเป้าหมายที่จะถูกเล่นงานถูกทำร้ายร่างกายไปขึ้นศาลก็ถูกทำร้ายร่างกายนี่ เหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่13 2562นี่ครับมติชนก็ลงข่าวเอกชัยโดน4ชายชะกันลุมทำร้ายหน้าศาลจนหน้าบูดบวมช้ำแล้วจับใครไม่ได้ผมยังจำได้ว่าในเวลานั้นเนี่ยไอ้ที่ปรึกษาคุณประยุทธ์วันเนี้ยคุณที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยชื่อนายตำรวจอะปรากฏบอกก็หลักฐานมันจะไปจับให้ดูสิครับคือตำรวจไม่ตามจับคนร้ายเลยคือรังแกเขาเห็นอย่างเนี้ยเขาก็สู้ก็ต้องนับถือน้ำใจเขาจริงๆนะคุณเอกชัยหงส์กังวานผมอยากใ
พี่น้องได้เห็นความจิตใจที่กล้าต่อสู้ของคุณเอกชัยหงกังวานแม้จะถูกกระทำทำร้ายจับตัวได้เห็นหน้าถ่ายรูปได้แต่ไม่ตำรวจไม่ดำเนินคดีนี่ก็เป็นอีกข่าวนึงนะครับคุณเอกชัยไม่ได้ถูกทำร้ายครั้งเดียวถูกทำร้ายหลายครั้งนะครับนี่ถูกดักตีอีกเห็นจนชินมีหน้าตาของคนทำร้ายด้วยนะเอกชัยหงกังวานเมื่อเดือนสิงหาคม2561ก็ถูกทำร้ายครับผมถึงบอกว่าวันนี้ที่ต้องเอาเรื่องของคุณเอกชัยมาเล่าแล้วศาลก็สั่งลงโทษไม่รอลงอาญาด้วยนะเห็นไหมครับจริงๆถ้าเอาความจริงในคุกมาเปิดเผยน่าจะขอบคุณเขาแต่ว่านี่คือระบบเผด็จการไทยมันทำกันอย่างนี้คือถ้าเขาเหม็นขี้หน้าใครเขาก็ทำร้ายรังแกกันเต็มที่อย่างนี้ผมจึงต้องเอาเรื่องนี้มารายงานให้พี่น้องทราบนะครับนี่คือข่าวที่ข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็โหวตหรือยังครับข้อความที่ให้ท่านโหวตปิดท้ายรายการวันนี้ท่านเห็นด้วยไหมครับที่กษัตริย์ใช้อำนาจได้ใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจโหวตนะครับจะได้เห็นกันว่าประชาชนเรามีความคิดความเห็นกันอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเรื่องเราเรื่องนี้ก็จะเข้าไปถึงในวังเพื่อให้คนในวังได้รับรู้ว่ามีการพูดความจริงเหล่านี้ผ่านสถานีโทรทัศน์สุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับอย่าลืมนะครับเราออกอากาศเป็น3ช่องสดทุกครั้งสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับแล้วก็ใน Facebook สุดใน Fanpage นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในวันเสาร์สำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ